งั้นเรามาดูในเนื้อหาแล้วกันเนาะว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญนะครับในเชิงของกลยุทธ์เนี่ยถ้ามาดูในภาพรวมก่อนนะก็เห็นว่ากลยุทธ์เนี่ยมีหลายระดับนะครับระดับแรกก็คือเป็นระดับที่เราอยากจะโฟกัสให้มากที่สุดก็คือที่เรียกว่าเป็นตัวของ business strategy นะครับคือกลยุทธ์ธุรกิจนะครับเหตุผลเพราะว่าเราทำธุรกิจอยู่ถูกไหมฮะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราจึงต้องโฟกัสในฝั่งที่เป็นกลยุทธ์ของทางธุรกิจของเราซึ่งบางครั้งเรียกว่า business strategy นะครับภาษาอังกฤษนะครับบางครั้งก็เรียกว่าเป็น competitive strategy นะครับซึ่งกลยุทธ์ธุรกิจเนี่ยมีความน่าสนใจมากเพราะว่าแต่ละธุรกิจเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในเชิงโครงสร้างนะครับโครงสร้างนะครับโครงสร้างก็ที่ว่าก็คือโครงสร้างการแข่งขันนะครับทำไมถึงมีความแตกต่างกันในแต่ละธุรกิจคำตอบเพราะว่าในแต่ละธุรกิจนะครับแต่ละธุรกิจของมันเองเนี่ยมันก็จะมีอะไรฮะคู่แข่งคนละคนกันลูกค้าคนละคนกันซัพพลายเออร์คนละคนกันนะครับซึ่งเหล่านี้แหละครับที่เป็นลูกค้าคู่แข่งซัพพลายเออร์เนี่ยเราถือเป็นผู้เล่นเราถือเป็นเพลเยอร์นะครับเพลเยอร์ว่าผู้เล่นในธุรกิจผู้เล่นในทางการแข่งขันผู้เล่นในเชิงโครงสร้างการแข่งขันฉะนั้นแต่ละธุรกิจจึงมีโครงสร้างที่แตกต่างกันนะครับมีโครงสร้างที่แตกต่างกันเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะลูกค้าต่างกันนะครับคู่แข่งต่างกันนะครับสภาพการแข่งขันต่างกันนะครับบางธุรกิจก็จะมีคู่แข่งเยอะใช่ไหมครับบางธุรกิจก็มีคู่แข่งน้อยนั้นธุรกิจเนี่ยแต่ธุรกิจก็จะมี distinctive ของมันนะครับมีความแตกต่างกันนะครับฉะนั้นถามว่าวิชาเราเนี่ยโฟกัสที่ไหนคำตอบคือโฟกัสใน business strategy นะครับใน competitive strategy นะครับแต่ความจริงแล้วในเชิงของระดับกลยุทธ์ที่หลายๆคนอาจจะชี้เห็นก็คือมันจะมีลักษณะที่เรียกว่ากลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจนะครับหรือกลยุทธ์องค์กรที่เราเรียกว่า group strategy คำว่า group ก็คือกลุ่มนะครับหรือบางทีเรียกว่า corporate strategy เนี่ยเป็นกลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าองค์กรบางองค์กรเนี่ย corporate strategy กับ business strategy คือเรื่องเดียวกันเนื่องจากองค์กรนั้นเนี่ยเขาดันทำธุรกิจเดียวนะครับทำธุรกิจหน้าเดียวแต่ถ้าเกิดองค์กรนั้นเช่นเครือซีเมนต์ไทยปตท.นะครับหรือบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายเช่นไทยเบฟนะครับหรือของ CP Group อย่างเงี้ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือเขาทำหลายธุรกิจอย่างเช่น CP Group ก็มีอะไรบ้างฮะธุรกิจค้าปลีก7-Eleven เขาเรียกว่าใช่ไหม CPO นะเป็นบริษัทของเขานะครับทำธุรกิจเกษตรนะครับทำธุรกิจอาหารทำธุรกิจโทรคมนาคมนะครับอย่างเช่นบริษัท True Corporation เป็นต้นก็อยู่ในเครือ CP Group แบบเนี้ยก็ทำให้บริษัทของเขาเนี่ยนะครับมีหลายธุรกิจแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าบริษัทที่ไม่ใหญ่เนี่ยคำว่า corporate strategy กับ business strategy คือเรื่องเดียวกันเหตุผลเพราะว่าบริษัททำธุรกิจเดียวนะครับยกเว้นว่าบริษัททำหลายธุรกิจแบบนี้ corporate strategy กับ business strategy ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับถามว่า corporate strategy คืออะไร corporate strategy เนี่ยมันเป็นคล้ายๆไกด์ไลน์มันเป็น policyนะครับมันเป็นลักษณะในเชิงนโยบายนะครับของบริษัทซึ่งเดี๋ยวเราเรียนกลยุทธ์ทางธุรกิจเนี่ยเราจะเข้าใจ business strategy อย่างเช่นของ CP Group เนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจว่าทำไมเขาจึงใช้ลักษณะแบบนี้เป็นนโยบายคือ corporate strategy เนี่ยมันจะออกมาเป็นในเชิงนโยบายนะครับที่เรียกว่า business policy นะครับที่เราวิชาเรา business policy นะออกมาในเชิงนโยบายนะครับซึ่งบางครั้งมันก็ไป govern ก็คือไปควบคุมดูแลนะครับฝั่งที่เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปโฟกัสจริงๆของวิชาเราเนี่ยมันอยู่ที่เลเวลของธุรกิจก็คือตัว business นะครับมากกว่าที่จะเป็น corporate นะครับเนื่องจาก corporate strategy เนี่ยถ้าเกิดเราอาจจะเคยอ่านหนังสือตำราเนี่ยมันก็จะมีนะครับว่าบางครั้งเขาอยาก diversify อย่างนี้เขาถือว่าเป็น business policy นะครับคือไม่อยากจะ concentrate ที่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับหรือบางทีเขาอยากที่จะโฟกัสนี่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยนะครับเน้นตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับที่ไม่ซัพพอร์ตออกจากตัวธุรกิจเขาก็จะโฟกัสไปนะครับอย่างในอดีตก็มีพวกเครือนะครับที่เป็น General Electric นะครับก็คือที่สมัยแจ็คเวลนะครับมีเนื่องจาก GE เนี่ยขายทำธุรกิจเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่เราเคยได้ยิน GE ก็คือหลอดไฟใช่ไหมฮะหรือแม้เครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นเครื่องซักผ้า GE ทำตัวเครื่องไอพ่นเครื่องบินนะครับที่เป็นเทอร์ไบน์
นะฮะ GE ทำเจเนเรเตอร์สำหรับเขื่อนนะครับโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับต้องใช้เจเนเรเตอร์ใช้เทอร์ไบน์ของ GE GE ทำธุรกิจการแพทย์นะครับสมัยก่อนนะครับก็มีทั้งเครื่องอัลตราซาวด์นู่นนี่นะ GE ทำหลายแต่ว่าภายใต้แจ็คเวลเนี่ยนโยบายธุรกิจเนี่ยบางครั้งก็อยากจะ diversify ก็คือขยายบางครั้งก็อยากจะ concentrate ดังนั้นสมัยแจ็คเวลเนี่ยก็จะตัดธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งแล้วก็ concentrate เฉพาะธุรกิจที่มีกำไรสูงซึ่งการคอนเซนเทรตเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคอนเซนเทรตในธุรกิจที่เหมือนกันหรือซัพพอร์ตกันก็ได้นะคำว่าคอนเซนเทรตนี่อาจจะเน้นอะไรฮะก็คือการที่เราเนี่ยเน้นการนะครับหาธุรกิจที่มันเป็นผู้นำตลาดนั้นแจ็คเวลเนี่ยจะมีเขาเรียกว่า business policy อันหนึ่งก็คืออะไรเขาเรียกว่า be number one or number two or else เป็นคำที่มันกล่าวขันในตำนานเลยแหละครับถ้าคุณเสิร์ช Google เนี่ยนะครับ be คำว่า be number one ก็คืออะไรเป็นที่1หรือเป็นที่2นะครับหรือไม่เช่นนั้น or else ก็คือไม่มีที่ยืนนะครับสิ่งที่น่าสนใจของ GE ก็คือมันทำให้เราเห็นภาพของการที่เราจะมี business policy อย่างนั้นได้นะครับนั้นในฝั่งของที่เป็น corporate strategy เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะในเชิงนโยบายนะครับว่าบริษัทจะเติบโตบริษัทจะ exit บริษัทจะเน้น focus จะ diversify จะ concentrate นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วลักษณะแบบนั้นมันก็ไม่ได้มีกราวอะไรมันเป็นลักษณะของการที่มันเป็น direction นะครับจากผู้บริหารสูงสุดของตัว corporate strategy แต่อย่างที่บอกไปนะครับเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นที่มี corporate strategy นอกนั้นบริษัททั่วไปที่มีธุรกิจเดียวก็เป็นตัวเดียวกันนะครับระหว่าง business strategy กับ corporate strategy นะครับยกเว้นว่าบริษัทเริ่มเติบโตขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพใหญ่ก่อนทีนี้ถ้าเรามาโฟกัสใน business strategyนะครับก็คือวิชาเรานะครับก็จะเห็นว่ากลยุทธ์นะครับที่อยู่ในฝั่งของ business strategy เนี่ยมันต้องตอบสนองความท้าทายนะครับเขาเรียกว่า strategic challenge นะครับตอบสนองความท้าทายเติม S ได้นะเพราะความท้าทายมีหลายตัวstrategic challenge เนี่ยนะครับโดยหลักๆเขาก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มคือตอบสนองต่อการแข่งขันและอันที่2คือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะครับและเช่นเดียวกันก็มีการเน้นการตอบสนองต่อการแข่งขันที่ธุรกิจเราได้เผชิญหน้าอยู่นะครับฉะนั้นจริงๆภาพใหญ่ๆเนี่ยนะครับเราก็จะมอง challenge มาจาก2ส่วนนะครับ challenge ที่มาจากการแข่งขันแล้วก็ challenge ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงเช่นนะครับพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแนวโน้มการบริโภคไปสู่ออนไลน์นะครับการเสพสื่อไปสู่ออนไลน์แบบนี้ถือว่าเป็น change นะครับหรือโควิดก็เป็น change อย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นที่เราจะเห็นพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะครับส่งผลให้เราต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับในขณะเดียวกัน challenge หรือความท้าทายก็มาจากสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนไปนะครับเช่นมีตลาดนะครับที่ประเทศไทยเราไปทำ FTA ส่งผลให้มีคู่แข่งจากต่างประเทศมามากขึ้นนะครับมีสตาร์ทอัพนะครับเพิ่มขึ้นที่จะมา disrupt ธุรกิจเรานะครับแบบนี้มันเป็น challenge ในเชิงของการแข่งขันว่าเราจะอยู่รอดอย่างไรภายใต้สภาพการแข่งขันนะครับแต่ว่าโฟกัสของการแข่งขันยังไงก็หนีไม่พ้นนะครับคือโฟกัสที่ customer นะครับเป็นคีย์หลักนะครับนี่คือคีย์หลักของสภาพการแข่งขันเนี่ยเราก็โฟกัสที่ customer เพราะว่า customer นี่เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นตัวที่กำหนดนะครับความแพ้ชนะในเชิงกลยุทธ์ได้ทันทีนะครับความแพ้ชนะในเชิงกลยุทธ์ทันทีซึ่งเดี๋ยวคงจะอธิบายอีกทีนะว่าความแพ้ชนะเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนั่นคือภาพใหญ่ก่อนนะครับฉะนั้นโดยหลักๆก่อน business strategy เนี่ยก็คือต้องตอบสนองต่อตัวความท้าทายนะครับที่เรียกว่า business challenge ของเรานะครับขององค์กรเรานะครับของธุรกิจของเราซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะมีความท้าทายจาก2ส่วนก็คือการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่เป็นภาพใหญ่ก่อนทีนี้เรามาดูฝั่งที่เราจะโฟกัสในช่วงแรกของคลาสเรานะครับก็คือการโฟกัสกลยุทธ์ในกรอบที่เราจะเน้นเรื่องของการแข่งขันนะครับเรื่องของการแข่งขันอย่างเดี๋ยวที่บอกไปนะ challenge มา2ส่วนนะครับมาทั้งการแข่งขันมาทั้งการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เราจะเน้นนะครับฝั่งที่เป็น challenge ที่เกิดจากการแข่งขันก่อนนะครับจากการแข่งขันก่อน
เราก็จึงต้องมาเรียนรู้ทฤษฎีการแข่งขันภาษาอังกฤษเรียกว่า competition นะครับการแข่งขันเนี่ย competition ซึ่งธุรกิจทุกธุรกิจแล้วครับต้องมีการแข่งขันแน่ๆถูกไหมครับธุรกิจต้องเผชิญหน้าการแข่งขันก็จะมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการแข่งขันเนี่ยอยู่2ค่ายนะครับมีอยู่2ค่ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันค่ายแรกเนี่ยก็คือค่ายของไมเคิลอีพอร์เตอร์นะครับซึ่งเขามีความเชื่อนะครับว่ากลยุทธ์และการแข่งขันเนี่ยยังไงต้องอยู่คู่กันนะครับเป็นของคู่กันนะครับฉะนั้นเมื่อคิดถึงกลยุทธ์จึงต้องก่อนที่จะกำหนดกลยุทธ์จึงต้องเข้าใจสภาพการแข่งขันก่อนนะครับก่อนที่จะกำหนดยุทธศาสตร์กลยุทธ์ขององค์กรนะครับหรือแม้แต่ของ business ของเราเนี่ยก็ต้องเข้าใจสภาพการแข่งขันก่อนว่าสภาพการแข่งขันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจภายใต้ค่ายของไมเคิลอีพอร์เตอร์เนี่ยเวลาพูดถึงตัวของ strategy เนี่ยเขาจะไม่พูดถึง strategy เฉยๆนะเขาจะเรียกว่าเป็น competitive strategy ถ้าแปลเป็นไทยก็คือกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขันหรือบางทีเรียกว่า CS นะครับ competitive strategy กลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขันแต่ก็มีค่ายอีกอันหนึ่งซึ่งก็เรียกว่าเป็นค่ายของ anti porter anti แหละครับภาษาอเมริกันมันชอบอ่านว่า anti porter นะครับแปลว่าไม่เชื่อว่ากลยุทธ์และการแข่งขันเป็นของคู่กันไม่เชื่อนะครับแสดงว่าไม่เชื่อนะว่าเป็นของคู่กันแสดงว่าไม่เชื่อนะครับแล้วก็เน้นย้ำ emphasize นะครับว่าจริงๆเราควรหลีกเลี่ยงการแข่งขันคือเราไม่ควรไปยุ่งกับมันการแข่งขันเนี่ยนะครับแต่ว่าหลีกเลี่ยงยังไงก็เราก็ต้องสร้างสภาพการแข่งขันหรือตลาดเป็นของเราเองนะครับซึ่งภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันก็คือ constructing คำว่า constructing แปลว่าสร้างนะครับmarket space market คือตลาดนะครับเป็นพื้นที่ที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับ constructing market space นะครับเพราะว่าเขามองว่าสภาพการแข่งขันเนี่ยมันแข่งกันไปแข่งกันมาเนี่ยสุดท้ายจะลงไปสู่การเกิด red ocean ซึ่งผมใส่ question mark นะเพราะว่าข้อสรุปของฝั่งค่ายด้านล่างเนี่ยเขาโจมตีว่าค่ายด้านบนเนี่ยนำไปสู่ red ocean นะครับถ้าสภาพการแข่งขันแข่งกันไปแข่งกันมาแต่ค่ายข้างบนเองก็ตอบโต้นะว่าจริงๆแล้วไม่ได้สู่ Red Ocean เอาเข้าจริงเนี่ยด้านบนเนี่ยบอกว่าปราศจากการแข่งขันเนี่ยบริษัทจะไม่สามารถจะมีความได้เปรียบจะไม่มี advantage ซึ่งมันก็เป็น2ค่ายเดี๋ยวเราค่อยอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในค่ายล่างเนี่ยเขาจึงคิดว่าการที่เราสร้างสภาพแข่งขันเป็นของเราเองเนี่ยเราจะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าเป็น Blue Ocean Strategy ซึ่งตัวย่อบางทีก็ใช้คำว่า B นะครับ O Sนะครับ BOS ก็คือ Blue Ocean Strategy นั้นก็จะมีคำย่อพวกนี้แหละครับเกิดขึ้นถ้าแปลเป็นไทยก็คือกลยุทธ์หน้าน้ำสีครามซึ่งคนที่เป็นคนให้แนวคิดนี้ครับที่เป็น Founder ของแนวคิดนี้ก็เป็นศาสตราจารย์2คนจาก INSEAD นะครับคืออาจารย์คิมนะครับกับอาจารย์เรเน่นะครับซึ่งมาจาก INSEAD ก็แต่ถามว่าค่ายไหนมี proven record นะครับของความสำเร็จของการใช้แนวคิดเนี่ยคำตอบคือค่ายบนนะครับมี proven record ที่มากกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงมี proven record ที่ดีกว่านะครับฉะนั้นจึงเป็นที่มาของคลาสเราแล้วครับว่าเราเริ่มต้นก็จึงต้องเรียนค่ายที่เป็น classical ก่อนก็คือฝั่งที่เป็นของ Michael E. Porter ก็คือเชื่อว่ากลยุทธ์การแข่งขันเป็นของคู่กันนะครับแต่ความจริงเวลาคลาสเรามันไม่ค่อยเหลือครับเรียนไปเรียนมาเคยสอนบางปีนะใช้เวลาได้ดีนะครับก็สามารถจะลงไปในฝั่ง Blue Ocean ได้นิดหน่อยนะครับแต่สุดท้ายก็หมดเวลาอยู่ดีเพราะเรียนแค่ค่ายพอร์เตอร์อย่างเดียวก็สนุกสนานแล้วล่ะครับใช้เวลากันพอสมควรนะครับใช้เวลากันพอสมควรซึ่งก็เดี๋ยวเราคง manage เวลาในคลาสของเราให้มันได้แต่ว่าอยากให้เห็นภาพรวมก่อนนะครับอยากให้เห็นภาพรวมก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นไงฮะฟังแล้วชอบค่ายไหนนะครับเห็นด้วยกับค่ายไหนนะครับค่ายเชื่อว่ากลยุทธ์การแข่งขันเป็นของคู่กันหรือเชื่อว่านะครับตัวของการแข่งขันเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับควรจะหลีกเลี่ยงนะครับก็คือเชื่อในบูโอเชียนเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมทำให้โหวตดีไหมฮะอยากให้เห็นภาพเนื่องจาก
เรียนออนไลน์เนี่ยนะครับจริงๆตอนที่ปิดเทอมไปก็เนื่องจากเราสอนออนไลน์กันบางคนอาจจะเรียนออนไลน์กับผมมาเมื่อเทอมที่แล้วเนาะก็พยายามจะหาทางให้มันมีอินเตอร์แอคกันเยอะๆนะมีอินเตอร์แอคกันเยอะๆก็พยายามนึกถึงนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเครื่องมืออย่างเช่น LINE Group เนี่ยมันก็ทำบอร์ดได้ใช่มั้ยฮะมันทำบอร์ดได้หรือแม้แต่ใน Microsoft Teams ก็ทำบอร์ดได้นะครับเดี๋ยวเราลองโหวตกันหน่อยไหมครับเป็นโพลลิ่งนะครับอยู่ในแชทนะครับของเราทุกคนเข้าไลน์นิดหนึ่งได้ไหมครับได้ครับได้ครับอ่ะลองโหวตกันนิดนึงฮะดูว่าผลโหวตเป็นยังไงมี2ช้อยส์นะครับพูดง่ายๆคือเชื่อในกลยุทธ์และการแข่งขันเป็นของคู่กันเนี่ยก็คือเชื่อในค่ายของพอร์เตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเชื่ออีกค่ายนึงก็คืออะไรเราควรจะหลีกเลี่ยงการแข่งขันนะครับแล้วควรสร้างการแข่งขันเป็นของเราเองนะครับก็น่าสนใจมีคนเชื่อว่ากลยุทธ์การแข่งขันของคู่กันเนี่ย28คนมีคนเชื่อว่าควรหลีกเลี่ยงสภาพการแข่งขันตอนนี้นะครับ6คนนะครับซึ่งทั้ง2ค่ายก็มีแนวคิดทฤษฎีที่แบ็คอัพแนวคิดของแต่ละอันนะผมไม่ได้บอกว่าค่ายไหนผิดค่ายไหนถูกเพียงแต่ว่าการเรียนรู้เนี่ยเราก็ควรเรียนรู้ทั้ง2ค่ายนะครับส่วนในชีวิตจริงคุณจะเชื่อค่ายใดค่ายหนึ่งไปใช้จริงในชีวิตเนี่ยก็เลือกได้เลยครับนะครับเพราะทั้งสองค่ายก็มี proven record แต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ายฝั่งพอร์เตอร์เนี่ยแบบมา classical กว่านะครับมีคนเชื่อมากกว่านะครับโอเคนั้นเห็นภาพใหญ่ๆเนาะนั้นเรามาดูนะครับสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับในค่ายพอร์เตอร์ก่อนนะครับก็จะเห็นจากสไลด์นะครับก็จะเห็นว่าเป็นฮะเริ่มต้นเนี่ยมองว่ากลยุทธ์การแข่งขันเนี่ยเป็นของคู่กันนะครับเป็นของคู่กันนะครับแสดงว่าอะไรฮะเมื่อคิดถึงกลยุทธ์จึงต้องนึกถึงการแข่งขันนะครับเมื่อนึกถึงกลยุทธ์จึงต้องนึกถึงการแข่งขันคีย์เวิร์ดสำคัญนะฮะนึกถึงกลยุทธ์ต้องนึกถึงการแข่งขันถ้าเรามองการแข่งขันที่ผิดพลาดจะส่งผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ที่ผิดพลาดนั่นคือความน่าสนใจนะครับแสดงว่าถ้าเกิดเรามองการแข่งขันพลาดมองการแข่งขันผิดพลาดมองการแข่งขันอย่างไม่ถูกต้องนะครับก็ส่งผลต่อการที่เราฟอร์มูเลตกลยุทธ์ที่ผิดพลาดนะครับนั้นถามว่าที่น่าสนใจคือเรามองการแข่งขันเนี่ยเรามองอะไรในการแข่งขันนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นเลคเชอร์ศูนย์นะมันไม่ได้เป็นภาคทฤษฎีผมจะเล่าเป็นภาพใหญ่ๆนะครับเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดความเข้าใจในวิชากลยุทธ์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบางสไลด์เนี่ยผมอาจจะข้ามไปข้ามมานิดนึงเนาะสำหรับหลังจากที่เราเข้าใจปูพื้นฐานกันละ
นะครับเพื่อจะนำไปสู่การเข้าใจเนื้อหามากขึ้นซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีคีย์เวิร์ดเรื่องเดียวกันฮะที่เราจะได้เข้าใจกันนี่คำถามคือในเชิงกลยุทธ์ที่มันต้องนึกถึงการแข่งขันเนี่ยเรามองอะไรในการแข่งขันอ่ะเรามาดูกันคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือมองเรื่องของมิติการแข่งขันภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า competitive dimensionนะครับเรียกว่ามิติของการแข่งขัน competitive dimension นะครับโดยหลักคิดนะครับที่เราจะกำหนดกลยุทธ์ได้เนี่ยเราต้องเห็นสภาพการแข่งขันแต่ถ้าว่าดูสภาพการแข่งขันเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญถ้าเกิดเราจะ take away วันนี้ง่ายๆคำตอบดูอะไรในการแข่งขันคำตอบคือดูมิติว่าในการแข่งขันในธุรกิจของเราเนี่ยเขากำลังแข่งกันที่มิติไหนนะครับบางเรื่องการเป็นการแข่งขันที่ serviceไปมิติเรื่องของการบริการนะครับต่อให้จะมีบริการที่แตกต่างกันนะเช่นบางคนบริการส่งถึงที่บริการด่วนบริการเร็วนะครับบริษัทหนึ่งบริการด่วนบริษัทหนึ่งบริการส่งถึงที่บริษัทหนึ่งบริการ24ชั่วโมงถึงแม้จะมีคนรับบริการนะถ้าเรามองดูว่าเขาอาจจะมีคนรับบริการนะอาจารย์นะมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันแต่ในเชิงมิติการแข่งขันเนี่ยเราถือว่าอยู่ในมิติเดียวกันนะคือถึงแม้จะมีคนรับบริการเน้นย้ำอีกทีนึงเพราะว่ามันอยู่ในมิติที่เราเน้นเซอร์วิสเข้าใจใช่ไหมฮะไอเดียของเขาว่ามิติการแข่งขันเนี่ยมันเป็นภาพใหญ่เข้าใจเนาะมันไม่ใช่ไปดูว่าเฮ้ยอาจารย์มันคนละแบบกันนะเขาเนี่ยส่งถึงที่อีกที่หนึ่งเนี่ยก็เน้นการนะครับเปิด24ชั่วโมงอีกที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็เน้น personalized service ความจริงมันเป็นคนรับบริการกันนะมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันมันไม่น่าจะจริงๆแล้วในเชิงมิติการแข่งขันเนี่ยถือว่ายังอยู่ในมิติเดียวกันนะเพราะว่ามันเป็นมิติของservice เข้าใจใช่ไหมครับอันนี้คือคำว่ามิติการแข่งขันเนี่ยมันจึงเป็นภาพใหญ่นะครับและในเชิงของมิติการแข่งขันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับหรืออาจจะเป็นตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างนะครับอาจจะบางครั้งเนี่ยมิติการแข่งขันอาจจะเป็นมิติทางด้านต้นทุนราคาขายนะครับบางคนเน้นผ่อน 0% นะครับบางคนให้ส่วนลดเยอะๆตั้งราคาถูกๆนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าจะให้ราคาถูกได้ต้องซื้อเยอะๆนะครับสมมติ3เจ้าเนี่ยมี3แบบแต่จริงๆแล้ว3แบบมันไม่เหมือนกันถูกไหมผ่อน 0% ให้ส่วนลดเยอะๆอีกเจ้าหนึ่งคือต้องซื้อเยอะจึงได้ส่วนลดทั้ง3แบบแต่ความจริงในเชิงมิติการแข่งขันเนี่ยถือว่าเป็นมิติเดียวกันก็คือมิติด้านราคาเข้าใจไอเดียเนาะไม่งงนะครับในมิติการแข่งขันเนี่ยเป็นภาพใหญ่ๆนะครับในมิติจริงๆแล้วในเชิงการแข่งขันเนี่ยมีเป็นพันๆมิตินี่ต้องใช้คำนี้เลยนะครับพันๆมิตินะครับคือมีเยอะอะนะครับมีเยอะเป็นพันๆมีเป็นหมื่นๆอะนะครับแต่ที่น่าสนใจคือเวลาพูดถึงมิติการแข่งขันเชื่อไหมครับว่าสุดท้ายเนี่ยถึงแม้จะวิเคราะห์ธุรกิจคู่แข่งนะในเมืองไทยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราแข่งกันอยู่ไม่กี่มิตินี่คือความโหดร้ายในเชิงกลยุทธ์ที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในเชิงของการทำกลยุทธ์นะเหตุผลเพราะว่าเราไม่เข้าใจเรื่องของ competitive dimension แล้วเราพยายามจะ differentiate นะหลายคนเรียนวิชา marketing มาใช่ไหมครับสร้างความแตกต่าง differentiate ในเชิงบริการเอาเข้าจริงเนี่ยในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเราถือว่าไม่ differentiate นะเหตุผลเพราะมันอยู่ในมิติเดียวกันกับคู่แข่งมันอยู่ในมิติบริการต่อให้คุณจะมีบริการที่แตกต่างจากคนอื่นก็ไม่ได้ถือเป็นการ differentiate ในเชิงของกลยุทธ์เพราะว่า differentiate ในเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันต้อง differentiate ในเชิงของ competitive dimension นี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับฉะนั้นจริงๆมิติการแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตข้ามสไลด์พวกนี้นะครับให้เห็นภาพนะครับแล้วก็จะไปสู่คีย์เวิร์ดที่จะทำเคสกันเล็กๆนิดนึงนะครับไหนๆเราจะลองเปลี่ยนมิติของการเรียนออนไลน์ความจริงก็ตั้งใจเตรียมแผนการสอนเนี่ยเป็นแบบออฟไลน์นะก็คือ จะมีดิสคัชชันเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็มีความน่าสนใจอ่ะเรามาดูคีย์เวิร์ดสำคัญหน้านี้นะ หน้านี้คืออะไรก็คือเรื่องของมิติการแข่งขันถูกไหมฮะคือ competitive dimension นะครับคีย์เวิร์ดสำคัญก็คืออย่าแข่งกับคู่แข่งในมิติเดียวกันนะครับอย่าแข่งขันกับคู่แข่งในมิติเดียวกันเพราะว่าถ้าเราแข่งขันกับคู่แข่งในมิติเดียวกันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะเอาชนะในมิติเดียวกันนะด้วยการที่พยายามจะมีการใช้ทรัพยากรที่มากกว่านะครับความได้เปรียบเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราพยายามดึงทรัพยากรที่มาใช้เนี่ยมากกว่าแล้วสุดท้ายจะนำไปสู่การเกิดสงครามนะครับที่เรียกว่า price war นะครับไปเกิด war อาจจะเป็น price war หรือนะครับบางคนอย่างตัวอย่างโค้กเป๊ปซี่เนี่ยเราก็เรียกว่าโคล่าวอร์
ถ้าบ้านเราเนื่องจากถ้าเป็นคลาสสิกเคสเวลาคุณเรียนต่างประเทศเนี่ยถ้าเรียนวิชากลยุทธ์เนี่ยเขาจะพูดถึงคนละวอร์แต่ในบ้านเราเนี่ยก็คือสงครามชาเขียวอะเคยเห็นไหมชาเขียวนะครับเปิดฝาได้ร้านนะฮะนะหรือสงครามเครื่องดื่มชูกำลังอะนะครับสงครามฟองเบียร์นะครับใช่ไหมระหว่างช้างกับสิงห์นะครับเครื่องดื่มชูกำลังเข้าใจนะครับพวกนี้เยอะแยะไปหมดที่เป็นตัวอย่างนะครับแต่เนี่ยเป็นตัวอย่างความผิดพลาดนะไม่ได้ตัวอย่างที่ดีนะผิดพลาดในแง่ไหนผิดพลาดในแง่ที่ว่าเขาดันแข่งกับคู่แข่งในมิติเดียวกันถ้าเกิดแข่งกันคนละมิติเนี่ยมันจะไม่เกิดสงครามนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือเราควรจะแข่งกันในคู่แข่งเนี่ยคนละมิตินะครับและความได้เปรียบในการแข่งขันเนี่ยไม่ได้เกิดจากการมีทรัพยากรที่เหนือกว่านั้นเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังเป็นเคสเพราะว่าจะได้เข้าใจว่าไอการที่เราแข่งกับคู่แข่งแล้วพยายามจะบอกว่าเรามีความได้เปรียบเนื่องจากเวลาแข่งขันกับคู่แข่งเนี่ยเวลาแข่งกับคู่แข่งนะเราก็พยายามจะแข่งในจุดที่เราได้เปรียบคือคนเรามันขี้โกงหน่อยๆอ่ะโดยธรรมชาติของมนุษย์นะเวลาจะแข่งกับใครเป็นไงเราก็พยายามคล้ายๆกับหาจุดที่เราได้เปรียบนะครับพอเห็นภาพเนาะเช่นถ้าเกิดเรามีเทคโนโลยีที่เหนือกว่านะครับเรามีเครื่องคิดเลขที่เร็วกว่าเรามีตัวช่วยที่มากกว่าเราคิดว่าเป็นไงฮะด้วยการมีอะไรที่เหนือกว่าคู่แข่งเราเนี่ยเราจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญคือการที่ต้องลงทุนในเชิงเทคโนโลยีตัวช่วยพวกนี้มันจึงต้องมีการใช้ทรัพยากรนะครับทรัพยากรก็คือ man machine money material เนี่ยฉะนั้นในอดีตนะในอดีตสมัยก่อนพอเตอร์เนี่ยมันจะมีแนวคิดอันนึงที่เรียกว่า resource based view ก็คือเชื่อว่าใครมีทรัพยากรมากกว่าคนนั้นจะเป็นผู้ชนะฉะนั้นเวลาวัดกันเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าใครมีเยอะกว่าก็ชนะนะครับซึ่งพวกนี้นำไปสู่การเกิดกลยุทธ์แบบรุ่นโบราณนะก็คือจะเน้นความใหญ่ได้เปรียบเราเคยได้ยินคำว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กพวกนี้นะครับมันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อแบบดั้งเดิมนะครับแต่ว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยเราเคยได้ยินใช่ไหมปลาเร็วกินปลาช้านะครับใครเร็วกว่าได้เปรียบนะครับก็พยายามจะก็ยังแต่จริงไม่ได้เวิร์กนะเพราะปลาเร็วกินปลาช้าเนี่ยดูเหมือนจะหลุดจริงๆมันไม่หลุดนะเพราะว่าคนจะเร็วได้ก็ต้องมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าสุดท้ายถ้าเกิดแข่งกันที่ความเร็วนะแข่งกันที่สปีดอย่างที่บอกไปนะไอการแข่งขันเนี่ยมีทั้งอะไรที่เราเขียนกันเล่นๆตะเกียบ service cost หรือบางแข่งที่สปีดในความแม้ความเร็วอ่ะเข้าใจเนาะอุ้ยมีเป็นร้อยอ่ะผมเขียนได้ไม่รู้จบนะอันนั้นนะครับ service speed cost พวกเนี้ยพอปลาเร็วกินปลาช้าเนี่ยคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจก็คือมันก็จะเป็นการ invest ที่ใครมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าก็ชนะไงใครออก product ที่เร็วกว่าก็ชนะไงสุดท้ายก็นำมาสู่ภาพสิ่งที่เป็นรุ่นโบราณอยู่ดีก็คือมาในลักษณะของ resource based view ซึ่ง resource based view เนี่ยเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะเพราะมันเขาเรียกว่า RBV นะครับ RBV เนี่ยพยายามจะเปรียบเทียบว่าใครจะเป็นผู้ชนะเนี่ยมันเกิดจากการที่ต้องมีทรัพยากรที่มากกว่านะครับซึ่งในเชิงมุมพอร์เตอร์เนี่ยบอกว่ามันเป็นการได้เปรียบที่เป็นลักษณะชั่วคราวนะครับชั่วคราวนะครับจริงๆแล้วคีย์เวิร์ดสำคัญของการที่เราควรจะแข่งคู่แข่งคนละมิติเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรมันจะเป็นการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า relationship ระหว่าง cost กับ price ซึ่ง cost กับ price ตรงนี้แหละครับนำมาสู่การเกิด profit ซึ่งเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนี่คือทฤษฎีก่อนนะผมเข้าใจฟังแล้วยังงงอยู่นะครับเรามาดูตัวอย่างกันสักอันไหมดีไหมครับเรามาดูตัวอย่างกันสักอันไหมเราจะได้เข้าใจไอ้ภาพหน้านี้นะครับไม่แน่ใจมีคำถามไหมครับมีคำถามไม่เอ่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปเคสนะอ่ะเรามาดูพร้อมกันนะเดี๋ยวจะเป็นการทำเคสเล็กรู้จักบริษัททรูอินเทอร์เน็ตไหมครับใช้บริการอยู่ไหมฮะทรูอินเทอร์เน็ตทรูอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเป็นบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงคือสมัยก่อนเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็เป็นอินเทอร์เน็ตพวกตามบ้านถ้าเกิดใครรุ่นโบราณหน่อยนะที่เป็นเขาเรียกว่าไดออลอัพใช่ไหมที่เป็นสัญญาณเร็วสุดก็คือ 56K อ่ะสมัยนู้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันใช้สายโทรศัพท์สายทองแดงนะฮะสายโทรศัพท์นี่เป็นสายเส้นทองแดงเหมือนสายไฟอ่ะแต่เนื่องจากบริษัท True บริษัทแม่ของ True Internet คือบริษัท True Corporation เนี่ยสมัยก่อนเรียกว่า Telecom Asia นะครับ
เขาประมูลสัมปทานนะครับในการเดินสายโทรศัพท์เนี่ยในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยได้2ล้านเลขหมายสิ่งที่น่าสนใจก็คือ True หรือบริษัท Telecom Asia เก่าเนี่ยแทนที่จะเดินด้วยสายทองแดงนะครับ Telecom Asia เนี่ยตัดสินใจเดินสายโทรศัพท์ซึ่งเราเห็นตามที่พาดตามสายไฟฟ้าเราเนี่ยนะครับปักเสาพาดสายเนี่ยนะครับที่เห็นหน้าบ้านเราที่เป็นสายๆเนี่ยเขาเดินด้วยสายไฟเบอร์ออปติกเขาเรียกว่าใหญ่แก้วซึ่งมีข้อดีก็คือมีข้อดีกว่าสายทองแดงก็คือมันส่งสัญญาณมันส่งตัวของ Data ทั้งหลายเนี่ยมันเร็วกว่าสายทองแดงก็จึงทำให้บริษัท True เนี่ยเปิดบริษัทลูกขึ้นมาตัวหนึ่งเรียกว่าบริษัท True Internetในปี2544ปีนี้ก็64นะก็เกือบ20ปีแล้วนะครับโดยได้มีการลงทุนเครือข่ายใยแก้วซึ่งถือว่าบริษัท True Internet เนี่ยมีพื้นที่ให้บริการที่เป็นไงครับครอบคลุมมากที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครถ้าดูจากสัญญาณเครือข่ายเขาเนี่ยนี่คือกรุงเทพนะแผนที่กรุงเทพด้านขวามือของเราเห็นเนี่ยเป็นไงฮะทุกพื้นที่เป็นไงมีเครือข่ายใยแก้วของ True เนี่ยโอ้ซ้อนทับกันมากมายนะครับแล้ว True เองก็เชื่อว่าตัว True นะเชื่อว่าการมีเครือข่ายใยแก้วที่ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดเนี่ยมันสร้างความได้เปรียบนะครับมันสร้างความได้เปรียบนะครับแสดงว่าถ้าเกิดมามองสิ่งที่ True Corporation หรือ True Internet มองคืออะไรครับเขามองว่าเป็นไงเขามีความได้เปรียบตรงที่ว่า1เขามีพื้นที่ที่เป็นไงครับความได้เปรียบอ่ะช่วยกันหน่อยมีใครตอบไหมมาจากอะไรบ้างถ้าวิเคราะห์เขาหนึ่งมีอะไรพื้นที่ที่มากกว่าใช่ไหมสองเขาเป็นเจ้าแรกถูกไหมที่เข้ามาสู่ตลาดนี้ซึ่งสมัยก่อนมีตลาด Dial Up 56K นะพวก KSC นะครับสมัยก่อนนะถ้าเกิดใครทันนะนะฮะพวก Lox Info นะสมัยก่อนแต่ถ้าเป็นไฟเบอร์ออปติกเป็น High Speed Internet เนี่ย True Internet ถือเป็นเจ้าแรกนะครับมีพื้นที่เป็นเจ้าแรกถูกไหมครับมีความครอบคลุมอ่ะก็ว่ากันไปอันนี้จะได้ไม่เสียเวลามันแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือในปีนี่คือ44ใช่ไหม44ในปี49คู่แข่งเริ่มเข้ามาละใครเข้ามาครับหลายคนยังเป็นลูกค้าอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมก็คือ Tree Broadband นะครับใช้กันอยู่วะ Tree Broadband 3BB นะครับซึ่งถามว่า 3BB เนี่ยลองนึกภาพนะ44กับ49นี่ห่างกี่ปี49นี่ห่างกัน5ปีนะแต่ว่าเข้ามาใหม่เลยนะถามว่า Tree Broadband เนี่ยมีไฟเบอร์ออปติกในกรุงเทพสักเส้นไหมคำตอบคือไม่มีนะครับคือพูดง่ายๆคือมาด้วยบริษัทเปล่าๆแต่ความน่าสนใจเนี่ยถ้ามามองมิติการแข่งขันเนี่ย True เนี่ยแข่งขันความได้เปรียบเข้ามาจากไหนนะมาจากความครอบคลุมเป็นเจ้าแรกมีพื้นที่ที่ครอบคลุมมากที่สุดสังเกตมิตินี่คือมิติที่True Internet ใช้ในการแข่งขันแล้ว True Internet มีความได้เปรียบถูกไหมถ้าคุณลองนึกภาพว่าคุณจะเข้ามา formulate กลยุทธ์เพื่อจะแข่งขันกับคู่แข่งเนี่ยคุณจะแข่งกับมิติเดียวกันกับคู่แข่งไหมซึ่งเราก็สอนแล้วเนาะว่าเราไม่ควรจะแข่งกับคู่แข่งไหนๆครับในมิติเดียวกันถูกไหมครับเราควรจะมีมิติการแข่งขันเป็นของตัวเองเพราะถ้าเกิดคุณแข่งกับคู่แข่งในมิติเดียวกันเนี่ยสุดท้ายจะชนะด้วยการมี resource หรือมีทรัพยากรที่เหนือกว่าที่น่าสนใจคือ Tree Broadband มาในปี49ไม่มีไฟเบอร์ออปติกสักเส้นแต่เข้ามาลงทุนนะครับลงทุนเครือข่ายใยแก้วแต่จะเน้นเฉพาะพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงเท่านั้นแปลว่าถ้าเกิดจะลงทุนใยแก้วเนี่ยก็ลงทุนในเขตสุขุมวิทอะไรบ้างฮะสีลมอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะที่มีคนอยู่เยอะๆถูกไหมครับในขณะที่ลาดกระบังหนองแขมหนองจอกบีนบุรีลงไหมฮะไม่ลงเหตุผลเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าความหนาแน่นเน้นความหนาแน่นนะมันน้อยกว่าในเขตในตัวเมืองนั้น Tree Broadband เนี่ยจะเน้นลงทุนไฟเบอร์ออปติกที่มีความหนาแน่นในเขตประชากรพื้นที่สูงเท่านั้นแล้วก็มาด้วยการตั้งราคาเท่ากับ True Internet ในสมัยนั้นคือ590บาทถ้ามีใครยังจำได้แต่ตอนนั้นน่ะ True ให้ความเร็วแค่1เมก Tree Broadband มาด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับ3เมกราคาเท่ากันนะ
590ซึ่งเราถือเป็น price match เอาข้อจริงเนี่ยถ้าเป็นราคาเดียวกันแต่ให้ความเร็วมากกว่าเอาข้อจริงในเชิงทฤษฎีเนี่ยเราถือเป็นการลดราคานะเพราะว่ามันก็มาเหมือนกับทุบราคาชาวบ้านเขาอะหั่นราคาแต่แทนที่จะหั่นจริงๆเราก็มาเพิ่มนะครับความเร็วแทนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ3 broadband 3BB นะครับให้ความเร็วเท่าไหร่3เมกราคาเท่าไหร่ครับ590 True Internet 1เมกความราคาเท่าไหร่ฮะ590สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามามองในเชิงมิติการแข่งขันเนี่ย3 broadband มาในมิติไหนคำตอบก็คือมาในมิติของความเร็วแล้วก็ราคาถูกไหมครับคือให้ความเร็วสูงราคาถูกมาแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนแล้วฮะลูกค้าที่เป็นลูกค้า True จ่ายเท่ากันแต่ได้ความเร็วน้อยกว่าก็จะมีการโทรไปโวยวายกับบริษัท True ว่าทำไมของ True จึงให้สปีดที่ต่ำกว่าและสิ่งที่ True ทำคืออะไรครับ True ก็ต้องอัพสปีดให้มันแมทช์กับคู่แข่งถูกไหมครับคำถามคือ True อัพสปีดจากกี่เมกไปสู่กี่เมกคำตอบก็คือจาก1เมกไปสู่3เมกถูกไหมครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ3 broadband เนี่ยถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาอัพความเร็วนะครับจาก3ในราคาเดิมนะราคาไม่เปลี่ยนนะครับเนื่องจาก True เนี่ยมาแมทช์ถูกไหมฮะ True Internet เนี่ยมาแมทช์3เมกเท่ากันนั้นเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นของ3 broadband เนี่ยมาด้วย3เมกถูกไหมฮะ True Internet มาด้วย1เมกก่อนถูกไหมแล้วก็ไป3เมกสิ่งที่ True Broadband ทำคืออะไรอัพขึ้น5เมก6เมก10เมกซึ่ง True ก็ตามนะนี่เกิดคำถามขึ้นมาเนี่ยตัวอย่างนี่6เมกนะเนี่ย590เนี่ยนะครับในด้านล่างเนี่ยอันนี้สมัยก่อนนะ True Broadband เป็น5เมก590นะนี่คือเห็นภาพนะว่าวัดพัฒนาการมาแล้วสุดท้ายก็กลายเป็น10เมก590นะที่น่าสนใจคือการที่ความเร็วสปีดของอินเทอร์เน็ตจะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาจากไหนคำตอบคือมาจากการที่คุณต้องลงทุนการเดินสายไฟเบอร์ออปติกเพิ่มมากขึ้นซึ่งถามว่า3อินเทอร์เน็ต3บอร์ดแบนด์ที่เพิ่มความเร็วจาก3เป็น5เป็น6เป็น10เนี่ยต้องลงทุนไฟเบอร์ออปติกไหมคำตอบคือลงฮะไม่ลงไม่ได้หรอกเพราะไม่ลงเนี่ยความเร็วไม่มีทางเพิ่มนะครับไอไฟเบอร์ออปติกมันเหมือนท่อน้ำนะคุณอยากส่งปริมาณท่อน้ำปริมาณเยอะๆได้เนี่ยคุณก็ต้องเพิ่มขนาดท่อหรือไม่คุณก็ต้องเดินท่อใหม่ถูกไหมครับความเร็วมันจะได้เพิ่มขึ้นพอเข้าใจไอเดียเนาะแต่ที่น่าสนใจคือ3 broadband เนี่ยเน้นเฉพาะการเดินท่อหรือเดินสายไฟฟ้าที่ไหนครับในเขตสุขุมวิทสีลมเท่านั้นซึ่งลูกค้าเหล่านี้ที่อยู่สุขุมวิทสีลมเนี่ยถือเป็นลูกค้า A บวก590เนี่ย nothing สำหรับเขาแปลว่าเขามีความเต็มใจจ่ายเนี่ยราคาสูงๆได้เลยถ้าอินเทอร์เน็ตความเร็วมันสูงแต่เขาไม่ได้คิดราคาสูงนะเขาคิดราคา590นะครับแน่นอนกลุ่มพวกนี้ถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็น A+ เป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นครีมเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นมีกำลังซื้อสูงแล้วการเดินไฟเบอร์ออปติกในเขตที่มีความหนาแน่นสูงเนี่ยแน่นอนแล้วครับถ้ามีคนใช้เยอะนะมีคนสวิตช์มาใช้เยอะทำไมเขาถึงตั้งราคา590คำตอบคือเขาต้องการให้คนมาใช้เยอะๆพอคนมาใช้เยอะเกิดอะไรขึ้นฮะการคืนทุนที่เรียกว่า ROI เนี่ยของ3 broadband เนี่ยมันเร็วแต่ลองนึกภาพของ True Internetเวลาทูอินเทอร์เน็ตเวลาจะอัปเกรดสปีดคุณอัปเกรดเฉพาะในฝั่งสีลมสุขุมวิทได้ไหมครับคำตอบไม่ได้เพราะคุณต้องอัปเกรดทั้งกรุงเทพมหานครลองนึกภาพลูกค้าที่อยู่สีลมได้ความเร็ว3เมกลูกค้าอยู่สมุทรปราการยังได้ความเร็ว1เมกในราคา590เท่ากันคุณคิดว่าลูกค้าจะว่ายังไงฮะลูกค้าก็ด่าเลยฮะไม่ต้องห่วงแล้วครับฉะนั้นเวลา True ลงในการเพิ่มความเร็วเนี่ย True ไม่สามารถจะลงเฉพาะในเขตที่มีความหนาแน่นสูงเท่านั้น True ต้องลงครบทุกพื้นที่ซึ่งการที่ True ลงครบทุกพื้นที่เนี่ยมันทำให้ ROI ของ True นี่เป็นไงครับช้ากว่า
แล้วการที่เราเล่นเกมความเร็วเนี่ยนะครับเล่นมาเชือดเนี่ยจาก3เป็น5เป็น6เป็น10เนี่ยเกมแบบเนี้ย True เสียเปรียบเหตุผลที่ True เสียเปรียบเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลา True ลงทีก็ต้องลงปริมาณเยอะกว่าเนื่องจากดันมีเขตพื้นที่ที่มีความใหญ่โตมากกว่า3 board band ก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าการที่คุณใหญ่กว่าคู่แข่งเนี่ยเป็นความได้เปรียบมั้ยการที่คุณใหญ่กว่าคู่แข่งเนี่ยเป็นความได้เปรียบไหมการที่มีพื้นที่ครอบคลุมทุกตารางนิ้วเนี่ยมันเป็นความได้เปรียบหรือไม่นะครับคำตอบคือถ้าแข่งกับคู่แข่งในมิติเดียวกันใหญ่กว่าย่อมได้เปรียบแต่ถ้าเกิดแข่งคนละมิติความใหญ่ไม่สร้างความได้เปรียบนะครับถ้าคุณแข่งคนละมิติบริการดีของคุณก็ไม่ได้ได้เปรียบนะถ้าคุณแข่งคนละมิติราคาถูกของคุณก็ไม่ได้สร้างความได้เปรียบนะต้นทุนคุณที่ถูกคนอื่นก็ไม่ได้สร้างความได้เปรียบนะถ้าคุณแข่งคนละมิติกับคู่แข่งคุณความได้เปรียบการแข่งขันเนี่ยจะเกิดขึ้นในกรณีที่เราแข่งกับคู่แข่งในมิติเดียวกันซึ่งมันเป็นภาพที่เป็นรุ่นเก่านะที่บอกว่าเอาชนะกันโดยสร้างว่าใครมีทรัพยากรเหนือกว่าครับกลุ่มหนึ่งเสร็จแล้วครับเป็นไงบ้างครับอยากรู้ไอเดียหน่อยว่าถ้าเราเป็น True Internet เราจะตอบโต้ด้วยอะไรตอบโต้ด้วยความเร็วได้ไหมครับก็ตอบโต้ได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์แจ้งมาก็คืออาจจะต้องปรับปรุงทั้งพื้นที่ซึ่งมันก็จะใช้ต้นทุนสูงนะครับทำให้ ROI ก็ต่ำลงซึ่งเกมแบบนี้เราเล่นไหมถ้าสมมติคู่แข่งมาเปิดเกมใหม่ด้วยการเป็นความเร็วและขนาดเดียวกันเรามีความได้เปรียบด้านพื้นที่แต่สิ่งที่น่าสนใจคือในอดีตเนี่ยเราไม่เคยโฟกัสในมิติการแข่งขันของเราเองนะว่าเราจริงแล้วมีมิติไหนคนเราเนี่ยน่าสนใจนะว่าทำกลยุทธ์เนี่ยไม่เคยดูสภาพการแข่งขันว่าการแข่งขันเนี่ยอยู่ในมิติไหนสิ่งที่เกิดขึ้นคือคู่แข่งมาด้วยสปีดเราก็ไปสปีดคู่แข่งไปเซอร์วิสเราก็ไปเซอร์วิสแล้วเราคิดว่าเราใหญ่กว่าเราจะได้เปรียบเราทำเซอร์วิสที่มากกว่าคู่แข่งเนื่องจากเรามีฐานลูกค้าที่ใหญ่กว่าเราจะได้เปรียบนะครับเอาข้อจริงเนี่ยบางเรื่องอาจจะใช่แต่บางเรื่องไม่ใช่เช่นสปีดอย่างเงี้ยถ้าคู่แข่งมาด้วยการลงไฟเบอร์ออปติกในเขตที่มีความหนาแน่นสูงเนี่ยแสดงว่าคู่แข่งกำลังเจาะไข่แดงนะเจาะ top of the cream เป็นลูกค้ากลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงสุดนะที่เขายินดีจ่ายเต็มใจจ่ายแล้วเขาเจาะกลุ่มนั้นด้วยความโหดของ True Broadband เนี่ยคือมาเจาะด้วยลูกค้ากลุ่มนั้นแหละนะครับซึ่งทำให้ถ้าคุณเป็น True Internet เนี่ยคำถามคือคุณจะทำยังไงถ้าคุณไปตอบโต้ด้วยสปีดอ่ะก็ต้องมานั่งดูกันว่าจะตอบโต้กันยังไงได้เดี๋ยวแล้วกลุ่มหนึ่งว่าไงฮะโดยสรุปครับกลุ่มหนึ่งตามที่คุยกันนะครับก็คือจะไม่ตอบโต้ด้วยสปีดครับแต่ว่าจะมุ่งเน้นความได้เปรียบที่มีอยู่แล้วครับก็เป็นเรื่องของ coverage area โดยที่แบบคล้ายๆกับเพิ่มเป็นโปรโมชั่นให้พิเศษสำหรับลูกค้าของ True ว่าให้บริการ Wi-Fi ฟรีเนื่องจากcoverage area ของทัวร์ครับมันมีครอบคลุมอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับไม่ว่าคุณจะไปไหนไม่จำเป็นที่จะต้องบ้านใช่ไหมแต่ถ้าเกิดออกไปนอกบ้านเราก็สามารถใช้ Wi-Fi ฟรีนี่ก็ถือความได้เปรียบถึงพื้นที่เราไปแข่งโดยที่เรายังจะวางราคา1เมก590อาจจะเพิ่มเป็น3เมกก็ได้แล้วแต่ความสภาพถูกไหมแต่ว่าเขาจะมีแอดออนเซอร์วิสตรงนี้ที่ไม่เหมือนคนอื่นซึ่งทางรีบอร์ดแบนด์ไม่มีทางทำได้เหตุผลเพราะว่าเขาไม่มีทางครอบคลุมได้เราเท่าเราถูกไหมใช่ครับถ้าเขาจะครอบคลุมเขาก็ต้องลงทุนเหมือนเราอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเกมแบบนี้เขาไม่น่าจะรอดถูกไหมครับผมกับอีกวิธีนึงก็คือเนื่องจากเรามีเครือข่ายทั้งพื้นที่แล้วครับก็เราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินสายไฟเบอร์ติดเพิ่มแม้ว่ามันจะในพื้นที่ตรงนั้นนะครับอย่างสมมติว่าทีบอร์ดแบนจะต้องเดินเพิ่มระยะ100หรือ200เมตรอะไรเงี้ยครับของเรามันมีครอบคลุมอยู่แล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเดินเพิ่มครับเราก็แค่ให้เขาเรียกว่าค่าแรกเข้าหรือว่าพวก installation fee อะไรพวกนี้ครับก็ให้เป็นศูนย์ไปเลยแล้วก็จ่ายแค่ค่ารายเดือนเพราะว่าพวกนี้ไม่ต้องมีค่าแรกเข้าฮะก็น่าสนใจเพราะว่าเราคืนทุนมาแล้วใช่ไหมจากการที่เราลงไปแล้วถูกไหมครับผมก็จะมี2ประเด็นครับนั่นคือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับที่เราใช้มิติการแข่งขันที่เรามีความได้เปรียบอยู่เนี่ยใช้ในการแข่งใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าไปใช้มิติอื่นๆนะครับโทษทีนะครับสำหรับคนอื่นเพิ่ง accept เพิ่งเห็นในหลายกลุ่มว่าขอให้ accept นะครับเพิ่ง accept เข้าไปนะโทษทีนะกลุ่มอื่นนะครับที่กำลังเข้ามานะครับ
ของคุณธนิสรคุณสิริพันธ์คุณอานนท์นะครับคุณธัญรัตน์คุณทนายนันนะครับอ่ะกลุ่มอื่นล่ะครับกลุ่ม2เป็นไงบ้างครับมายังหรือยังคุยกันอยู่กลุ่ม3ใช่ไหมฮะกลุ่ม3เสร็จแล้วใช่ไหมครับกลุ่ม3ครับเชิญเลยครับอยู่ไหมครับฮัลโหลครับอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับว่าไงฮะที่ที่เราคิดกันไว้นะครับก็คือเรื่องของทัวร์ครับเขาจะมีให้บริการหลายๆอย่างไม่ใช่แค่อินเทอร์เน็ตบ้านใช่ไหมครับเขาจะมีเรื่องของเรื่องของค่าโทรเรื่องของเอาบันเดิลใช่ไหมบันเดิลไปกับไอ้ที่เขามีบริการอื่นๆถูกไหมฮะครับเราคิดว่าถ้าเน้นให้บริการคอนเวอร์เจนต์หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าได้อินเทอร์เน็ตอันนี้แล้วได้ส่วนลดหรือว่าได้แพ็กเกจบันเดิลอื่นเพิ่มขึ้นมาอย่าง UBC หรืออะไรอย่างเงี้ยครับอืมครับมากกว่าที่จะต้องไปลงทุนอะไรเพิ่มอย่างนั้นนะครับอืมซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าในยุคพ.ศ.นั้นนะในปี49ถูกไหมฮะแต่ความจริงเรื่องบันเดิลเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับรวมถึง Wi-Fi ฟรีเนี่ยสังเกตไหมครับปี63เนี่ยเป็นไงปี64ละปีนี้64ทุกบริษัททำเหมือนกันหมดเลยนะเดี๋ยวนี้ทรีบอร์ดแบนด์ก็มี Wi-Fi ฟรีใช่ไหมฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ตอนเนี้ยมันนัวเนียมากเลยนะเพราะทุกคนเนี่ยแข่งกันครบทุกมิติแล้วทุกคนก็เหมือนกันหมดใช่ไหมฮะซึ่งเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วในเชิงกลยุทธ์เราไม่ชอบนะซึ่งเดี๋ยวคงเป็นประเด็นดิสคัชชันกันแต่ว่าคีย์เวิร์ดไฮไลท์จริงๆของดิสคัชชันคราวนี้ก็คือการเข้าใจเรื่องของ competitive dimension เข้าใจเดียนะครับโอเคของกลุ่ม3นะครับกลุ่ม2มายังเอ่ยมาแล้วครับอาจารย์อ่ะว่าไงครับกลุ่ม2ครับก็เนี่ยเหมือนที่คล้ายๆที่เพื่อนพูดครับก็คือต้องกลับมาที่มิติตัวเองก่อนซึ่งมิติตัวเองก็คือด้านความครอบคลุมนะครับแต่ว่าคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะรักษาฐานลูกค้าไว้ก็คือต้องมี2โจทย์ครับ1คือเพิ่มฐานลูกค้าจากที่ที่เราครอบคลุมเนี่ยให้เยอะขึ้นจากเดิมที่เขาอาจจะใช้แบบยังใช้ TOT อยู่หรือยังใช้ 56K อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องขยายฐานให้ใหญ่ขึ้นโอเคเพื่อทำให้คุ้มค่าการลงทุนที่เรามีถูกไหมเพราะว่าเราลงไปแล้วใช่ไหมครอบคลุมไปแล้วใช่ครับแล้วก็อย่างที่สองคือถ้าเรื่องของตัวการลงทุนของด้านไฟสปีดอ่ะมันอาจจะสูงเราอาจจะพิจารณาเป็นการแบบลดราคาเป็นโปรโมชั่นลดราคาเพราะว่าเราลดราคาอาจจะแบบไม่ต้องไปลงทุนสายไฟเบอร์แต่ว่าเราลดราคาแบบส่วนต่างให้หน่อยเมื่อเราแบบมีEconomy of Scaleมากขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้เราน่าจะคืนทุนอาจจะลดราคาได้ใช่ไหมถ้าเราไม่อยากจะเพิ่มสปีดใช่ไหมเพราะนึกจากเราจะมีแผนการลงทุนของเราก็ลดราคาลงอาจจะ590หรือ299อะไรเงี้ยสมมตินะซึ่งก็น่าสนใจนะแต่ว่าโจทย์ยังอยู่นะเพราะว่าทรีบอร์ดแบรนด์มันมาด้วยความเหนือชั้น2เรื่องก็คือมันยังคงราคา590และขายได้ด้วยนะที่3เมกเหตุผลเพราะว่าเขากำลังขายใครฮะกำลังขายสุขุมวิทสีลมซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าแบบไหนฮะกลุ่มลูกค้าที่เป็นกำลังซื้อสูงๆเขาไม่แคร์299หรอกครับฉะนั้นไอ้กลยุทธ์ลดราคาเนี่ยมันช่วยเขาเรียกว่าอะไรแก้ปัญหาเรื่องคอมเพลนใช่ไหมของพวกลูกค้าลาดกระบังลูกค้าหนองแขมลูกค้าหนองจอกซึ่งปริมาณคุณมีกำลังจ่ายเท่ากับลูกค้าสีลมสุขุมวิทไหมครับไม่เท่านั้นโจทย์มันแก้สองชั้นนะความโหดของทรีบอร์ดแบรนด์คราวนี้มันไม่ได้มาแค่จะแย่งลูกค้าคุณด้วยวิธีใหม่นะความโหดของมันคือมันมาเจาะลูกค้ากลุ่มเกรด A ของคุณนะนี่คือความสนุกของมันนะในเคสเนี้ยซึ่งลดราคาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของการโดนเจาะกลุ่มลูกค้าเกรด A นะครับแต่ก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับอ่ะในของกลุ่มไหนครับกลุ่ม3ใช่ไหมของกลุ่ม2หรือ3ตะกี้ฮะคุณหัตถวัฒน์ของ3 2ครับ2นะครับโอเคแล้วรอ4ครับ4มายังฮะ4กลุ่ม4ค่ะอาจารย์ถามว่าไงไอเดียคืออะไรครับค่ะถ้าเกิดพอดีอยากถามอาจารย์ด้วยถ้าเกิดเราจะคิดแบบฉีกๆไปเลยว่าเราจะ acquire 3BB อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ได้ถ้าตังรวยนะพ่อรวยอยู่แล้วนี่ฮะว่าเขาจะเติบโตเราอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คิดว่ายังไงก็น่าสนใจนะคือหมายถึงว่ากลยุทธ์ไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกครับเพียงแต่ว่าประเด็นคือเรามาเรียนรู้กันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีซึ่งเรากำลังเรียนรู้เรื่องมิติการแข่งขันซึ่งการ acquire เนี่ยมันก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรก็คือมันปิดไปเลยว่าไม่มีใครมาเปิดมิติการแข่งขันใหม่ใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่ามิติเนี่ยมันจะไม่มีใครเอามาใช้นะค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดคุณ acquire 3 broadband อนาคตอาจจะมี5 broadband มายี่ห้ออื่นๆมาแล้วมันใช้มิติเนี่ยคุณจะทำยังไงล่ะค่ะแต่ควายน่าสนใจนะไม่ได้ว่าอะไรนะครับเนื่องจากเราอยู่เลคเชอร์แรกนะเราไม่ได้ซีเรียสว่าต้องแหมหาโซลูชันอะไรทุกอย่างนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะฮะกลุ่ม4กลุ่ม5ครับมาไหมฮะครับผมกลุ่ม5ครับว่าไงครับครับอาจารย์เมื่อกี้เราเห็นจุดๆนึงครับที่น่าจะเล่นในมิติของบริการได้พอเราเน้นบริการครับพอเราเริ่มเห็นว่าลูกค้าเริ่มเรียกร้องแล้วเราเลยจะเล่นในมุมของบริการโดยการทำของเราเนี่ยเราจะไปทำให้การติดตั้งในของลูกค้าใหม่เนี่ยให้จบภายใน 1,000 แล้วก็บริการหลังการขายเช่นเมื่อมีเหตุขัดข้องหรือการซ่อมนะครับเราก็จะให้จบภายใน 1,000 ซึ่งก็น่าจะเป็นมิติที่จะดูแลลูกค้าที่เป็นกลุ่มใหญ่ได้ดีแล้วเรื่อง590 1 เมกกับ3 เมกยังไงจะอัปเกรดความเร็วไหมอันนั้นต้องไปครับผมเพราะว่าคู่แข่งเรามันมีเราก็ต้องมีด้วยต้องแมทช์ใช่ไหมโอเคต้องแมทช์แล้วก็อาจจะไปเปิดมิติใหม่เรื่องเซอร์วิสเรื่องบริการแทนใช่ไหมฮะครับผมแต่ว่าประเด็นของมันก็คือเราก็มิสลีดคือไม่ได้มิสลีดหรอกมันก็ไม่ผิดหรอกนะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการที่เรามีความได้เปรียบในเชิงแล้วเราเพิ่มออปชันตรงนี้ค่ะอาจารย์เพิ่มออปชันตรงที่เป็นแบบอย่างสมมติว่าเก็บแต้มเหมือน AIS เงี้ยค่ะมีการเหมือนให้สมาชิกมันเป็น boosting อย่างเช่นเอาไป joining เป็นการสร้าง value added กับ joining กับสร้างกับกับ AIS กับไอ้ third party ที่3 service อื่นๆเพื่อให้สร้างรายได้กับไอ้ third party ที่3เพื่อเข้าเราด้วยแล้วก็ turn in turn out กับอันอื่นนะคะเหมือนพวก Rabbit กับ AIS ที่ทำแล้วก็ทำให้พวกเซ็นเตอร์กลางอ่ะอยากจะแบบอัพพรีเมียมซิลเวอร์โกลอะไรเงี้ยขึ้นมาคืออยู่ดูนานก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะก็คือเป็นไอเดียที่ดีเลย นะครับชอบ ไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่าทุกกลุ่มเนี่ยเสนอไอเดียมาที่น่าสนใจและผมก็ชอบอย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่ไปเน้นโฟกัสในสปีดเพราะว่าถ้าเกิดเราไปแข่งที่สปีดเราแพ้เขาไหมฮะ คำตอบเราจะแพ้เขาเหตุผลที่แพ้เพราะอะไรครับเพราะเราดันแบกพื้นที่เยอะถูกไหมงงไหมฮะไม่งงเนาะนั่นจริงที่เสนอมาเรื่องเซอร์วิสแอดออนเรื่องบันเดิลเพอร์เฟคครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับจริงๆก็คือเป็นไอเดียที่น่าสนใจแล้วมาดูต่อกันดีไหมฮะทุกคนครบ5กลุ่มครบยังเอ่ยครบแล้วนะมาดูต่อนิดนึงนะครับก็เกิดคำถามที่2ครับว่า True เนี่ยสร้างความพ่ายแพ้อีกครั้งไหมลองมาดูตัวอย่างของอีกเคสหนึ่งซึ่งเป็นเคสที่ใกล้เคียงกันก็คือเคสของ AIS กับ TrueMove ใครคือเจ้าตลาดคำตอบคือ AIS อะไรคือความได้เปรียบของ AIS อะไรคือมิติการแข่งขันของ AIS AIS มีมิติคืออะไรครับมีใครช่วยตอบไหมสมัยที่ TrueMove เข้ามาเป็น Orange ใช่ไหมครับแข่ง AIS คือเรื่องอะไรฮะครอบคลุมครับครอบคลุมครับพื้นที่เนาะใช่ไหมแล้วก็มีอะไรฮะแล้วก็มีเซอร์วิสที่ดีถูกไหมตะกี้มีใครเพิ่งเมนชั่นใช่ไหมคอลเซ็นเตอร์เขาอะใช่ไหมเซเลเนตถูกไหมครับอ่ะลองดูนี่คือสิ่งที่ AS แสดงว่า AS เนี่ย บริการมาก่อน เนื่องจากได้สัมปทานโทรศัพท์นะครับ900เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่ปี30นั้น AS เนี่ยมีความได้เปรียบในแง่ที่ทำมานานพื้นที่ก็ครอบคลุม True เนี่ยเพิ่งเข้ามา TrueMove นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณเป็น TrueMove เนี่ยคุณควรจะแข่งกับ AIS ในมิติไหนสิ่งที่น่าสนใจที่เราเห็นกันที่ TrueMove ทำคืออะไรครับ TrueMove เนี่ยดันไปแข่งเรื่อง Speed ก็คือเป็นผู้นำ 3G 4G รายแรกซึ่งมาถูกต้องนะเพราะการลงของ True เนี่ยมันลงแบบไม่ต้องลงเครือข่ายเก่ามาหนึ่งก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่เลยนั้นสามารถลง 3G 4G ได้ Perfect ซึ่งผมชอบแต่ความผิดพลาดของ True คืออะไรครับคือดันไปลงครบทุกพื้นที่แล้วโฆษณาว่าไงเป็นเน็ตบนโทรศัพท์มือถือที่เร็ว
แรงที่สุดและที่น่าสนใจคือครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดคำถามการครอบคลุมพื้นที่ของ True เนี่ยคุณครอบคลุมยังไงคุณก็ไม่มีทางครอบคลุมเท่ากับ AS ถ้ามีใครเคยไปต่างจังหวัดบ่อยๆนะแล้วมีเพื่อนเรากับเราเนี่ยเราดันใช้ True เพื่อนดันใช้ AS เคยมีเหตุการณ์ไหมครับที่สัญญาณของเราเนี่ยหายและสัญญาณ AS ยังมีอยู่เต็ม4ขีดแล้วยังใช้เน็ตได้แต่คำถามคือถ้าเกิด AS เนี่ยนะครับจะมาอัปเกรด 3G นะครับ 4G เนี่ยถ้า AS ทำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น AS ต้องอัปเกรดเป็นไงครับครบทุกพื้นที่ซึ่ง AS ถ้าเกิดมาแข่งเรื่องความเร็วใน AS ทำไหมคำตอบไม่ทำฉะนั้นจึงมีช่วงหนึ่งนะครับที่ปรากฏว่าลูกค้าของ AS เนี่ย move ไปฝั่ง True เพราะรู้สึกว่าไงครับเน็ตของ AS เป็นไงครับเป็นเน็ตที่ช้ากว่า True เป็น 3G ที่ช้ากว่า True เป็น 4G ที่ช้ากว่า True ในขณะที่ True มีความเร็วที่สูงกว่านะครับแต่คำถามคือ AS เนี่ยสิ่งที่ AS ทำคืออะไรครับก็จะมีการที่ AS เนี่ยไม่พยายามอัปเกรดทันทีนะแต่ค่อยๆทยอยอัปเกรดปีละ 20% ซึ่งกว่าจะอัปเกรดเสร็จนี่กี่เปอร์เซ็นต์กี่ปีครับใช้เวลา5ปีในการที่จะอัปเกรดให้ครบทุกพื้นที่ซึ่งมันเป็นแผนการลงทุนเขาโดยปกตินะคือใช้กำไรที่เป็น retain earning ในการ invest ไม่ไปกู้แบบโหดๆเหมือน True มาลงที 80% ของพื้นที่ประเทศไทยไม่ได้ทำอย่างนั้นซึ่งส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นแต่แน่นอนแหละครับมีลูกค้าของ AS ช่วง5ปีเนี่ยบ่น AS แหลกเลยนะครับว่าไงฮะโอ้เน็ตช้าเน็ตกากสู้ True ไม่ได้แล้วก็จะพยายาม move ไปแต่ AS ก็จะบอกว่าเออคุณอย่าเพิ่ง move เลยนะครับคุณอยู่กับเรามาตั้ง5ปีแล้วคุณเป็น Serenade นะครับ Call Center เราก็ดี Benefit เราก็เยอะซึ่งบางคนเนี่ยยอมทนใช้ต้องใช้คำนี้เลยนะครับ AS เนี่ยนะครับตอนที่เน็ตความเร็วมันไม่สูงเนี่ยแต่เนื่องจากทนใช้เพราะ service มันดีเพราะเราอยู่มานาน Benefit มันเยอะแต่ผ่านไป5ปีแล้วครับจนถึงปีเนี่ยปี64เนี่ยคำถามครับหลังจาก AS อัปเกรดเน็ตเวิร์คทั้งหมดแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเน็ตระหว่าง True Move กับ AS เนี่ยใครเร็วกว่ากันครับวินาทีนี้ครับใครเร็วกว่ากัน AS ครับคำตอบคือ AS ใครครอบคลุมพื้นที่มากกว่ากันครับก็น่าจะ AS ไหมจ๊ะใครมีเซอร์วิสเซ็นเตอร์ที่เดียวกันครับก็ AS ครับตกลง True มีอะไรที่ชนะ AS ไหมครับนั่นเป็นประเด็นสำคัญนะว่า True เนี่ย repeat the same mistake ซึ่งตัวเองเนี่ยมาใหม่แท้ๆควรจะโฟกัสที่ไหนครับควรจะโฟกัสในจุดที่ไม่ควรไปแข่งกับ AS ในมิติเดียวกันซึ่งมิติที่ AS ได้เปรียบเราคืออะไรครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าครับครับถูกต้องนั้นคุณไม่ควรจะไปแข่งเรื่องอะไรครับครอบคลุมพื้นที่เพราะคุณไปแข่งมิตินี้คุณไล่ควายต้องใช้คำนี้นะครับไล่ควายแล้วพื้นที่ TAS ครอบคลุมเนี่ยเขาคืนทุนยังฮะคำตอบคืนทุนแล้วถ้าคุณไปลงในมิตินี้นะการคืนทุนของคุณมีประโยชน์ไหมครับคุณไม่มีทางคืนทุนเท่ากับ AS หรอกครับในการลงแล้วฐานลูกค้า AS เยอะกว่าการครอบคลุมมากกว่าการลงทุนใน AS มันก็มีความได้เปรียบโดยธรรมชาติของ AS นะครับณวันนี้ครับ True พยายามใช้ Bundle ใช่ไหมฮะใช้ True Move ใช้ Net บ้านดู True Vision ปัจจุบันนี้ASB Cable TV ไหมครับมี Wi-Fi ฟรีนอกบ้านไหมครับมี High Speed Internet ใช้ไหมครับคำตอบปัจจุบันเนี่ยมันแมทช์กันแบบที่เขาเรียกว่าอะไรฮะเรียงกันทุกหน้าแล้วถ้าจำได้ช่วงหนึ่งที่เราดูกัน God ใช่ไหม Game of Thrones อยู่ HBO ใครแย่งไหมฮะ AS Play แย่งไปนะครับ True Internet True Move นะครับ True Vision ไม่ได้มีโปรแกรมที่แข่งขันกับ AS แต่ว่านั่นคือสิ่งที่เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับอ่ะลองเล่นๆกันสนุกๆหน่อยไหมครับไหนๆก็ไหนๆละถ้าคุณเป็นผู้บริหาร True Move ครับคุณจะทำยังไงครับไม่ต้องแยกกลุ่มแล้วครับขอไอเดียตอนนี้เลยอ
เสนอนะครับก็ทำคล้ายๆกับสามบอดแบนด์ทีบอดแบนด์นะครับแต่โฟกัสเฉพาะกลุ่มในกรุงเทพก่อนนะครับหรือว่าพวกเมืองจังหวัดใหญ่ๆครับคือถ้าเกิดในปีนั้นใช่ไหมมันย้อนอดีตใช่ไหมพูดถึงไม่ได้ปัจจุบันนะย้อนอดีตใช่ไหมใช่ครับก็ควรจะทำเหมือนทรีบอร์ดแบนด์ก็คือควรจะลงเฉพาะในเขตกรุงเทพควรจะลงหัดใหญ่สุราษฎร์พูดง่ายๆคือใช่ไหมเน็ตเวิร์กออกนอกกรุงเทพเนี่ยคืออาจจะมีสัญญาณน้อยแต่ว่าเน้นกรุงเทพแล้วก็เน้นสปีดเพราะคนกรุงเทพกล้าจ่ายถูกไหมครับครับและในราคาซึ่งถ้าเกิด AS เนี่ยตั้งราคาเท่ากันเลยเนี่ยโหรับรอง AS เละฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าความเร็วของ True มันชัดๆอยู่แล้วในกรุงเทพมันเร็วกว่าแต่ข้อเสียของ True คือ True คงจะไม่ไปแข่งมิติพื้นที่เพราะแข่งไงก็ไม่มีทางชนะถูกไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าน่าสนใจมากขึ้นถูกไหมครับผมแต่พื้นที่อื่นนี่ก็คือก็ยังเป็น 3G เหมือนเดิมนะครับก็ใช่ครับเป็นแบบทั่วไปครับฮะปัจจุบันนี่ True กับ AS ใครกำไรดีกว่ากันฮะ AS ครับใครมีฐานลูกค้าที่ดีกว่ากันฮะ AS ครับใครมีบริการที่ดีกว่ากันฮะ AS เนาะคำถามคือถ้าคุณเป็นผู้บริหาร True Move ตอนเนี้ย Now เนี่ยคุณจะแข่งกับ AS ยังไงมีใครมีไอเดียไหมครับอันนี้เราเรียนเลคเชอร์แรกกันนะเข้าใจว่าอาจจะยังไม่มีไอเดียแต่เรียนไปสัก 7-8 เลคเชอร์เนี่ยผมว่าคุณน่าจะเริ่ม formulate strategy ได้แล้วล่ะขำๆได้ไหมคะอาจารย์ได้เลยมาได้เลยยินดีไอพวกจอร์ดเซเว่นค่ะอาจารย์อ๋อเป็นยังไงฮะไปทำให้มันเติมเงินนิดๆหน่อยๆแล้วมันสามารถที่ไปจอยกับเลเวลที่มันได้เอาไปจอยที่มันต่ำมาได้ค่ะคือเติมนิดหน่อยก็เล่นได้อะไรเงี้ยแทนที่จะต้องไปแบบไฮเลเวลกับแข่งกับ AS ก็ลดฐานคนลงมานิดนึงเติมเงินนิดนึงก็เล่นเน็ตได้อะไรได้ที่มันแบบไม่ต้องไปแข่งกับคนที่แบบเขาเรียกไฮรักคีของบุคคลเงี้ยค่ะอาจารย์ซึ่งคุณยังไงก็ไม่เสียแล้วเพราะหนึ่งเซเว่นก็ขายดีขึ้นถูกไหมใช่ค่ะใช่ไหมสองก็คือคุณก็ได้ลูกค้าคือมันเป็นบันเดิลแบบนี้จริงมันวินวินมากแล้วก็รีดีมแต้มไปรีดีมแต้มยายโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้ายกหลังอยู่ในนี้ทั้งหมดอะเราก็ซื้อเซเว่นร้อยหนึ่งอาจจะได้point ใน True Move ในการโทรศัพท์ได้เพิ่มอีก10นาทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่อะไรประมาณนั้นค่ะก็โยนกันไปโยนกันมาตุ้มตุ้มอีตุ้มในนั้นนะคะซึ่งเน็ตเวิร์กคุณก็มีอยู่แล้วคุณไม่ได้เพิ่มอะไรเลยครับแค่เข้ามายูทิลไลซ์ถูกต้องคือถ้าคุณเข้าใจเรื่องจริงๆเรื่อง strategy เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่าจริงๆมันเรื่องมันง่ายมากนะถ้าคุณ get idea เนี่ยแล้วคุณมองวิเคราะห์มันออกเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าโอ้โห mistake ในเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่ทำเนี่ยมันมีเยอะมากมายแต่คำถามคือผู้บริหารรู้ไหมรู้ประเด็นผู้บริหารฉลาดไหมฉลาดกว่าผมอีกรู้เรื่องนี้ไหมพูดแป๊บเดียวรู้หมดนะครับไม่ต้องห่วงแล้วฮะแต่คำถามที่น่าสนใจทำไมเขาจึงทำความผิดพลาดนี้อันนี้เดี๋ยวต้องไปเรียนกันภาพหลังๆนะคือสมมติฐานเนี่ยทุกคนชอบคิดว่าเราเนี่ยจะเก่งกับผู้บริหารบอกได้เลยครับผู้บริหารเนี่ยองค์กรนะจบฮาร์วาร์ดเรียนพวกนี้มาแล้วนะครับบางคนก็จบนิด้าบางคนก็จบดีๆเรียนเรื่องนี้มาแล้วครับไม่ใช่ไม่เรียนคำถามแล้วทำไมตอนเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเรายัง repeat the same mistake ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง issue นะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันในพาร์ทหลังๆของวิชานี้นะแต่อย่างน้อยเราเริ่ม educate คนให้เกิดความเข้าใจแล้วว่ามิติการแข่งขันสำคัญไหมครับโดยสรุปสำคัญมากไหมคำตอบโคตรสำคัญสำคัญมากถ้าคุณไม่เข้าใจมิติการแข่งขันนะคุณอย่าทำกลยุทธ์เพราะถ้าเกิดคุณทำกลยุทธ์โดยไม่เข้าใจมิติการแข่งขันความผิดพลาดมีไหมครับมีมหาศาลอย่างที่เราเห็นกันฉะนั้นจริงๆแล้วมิติการแข่งขันเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจ True Move นะครับมิติคือสัญญาณเร็วและพื้นที่ซึ่งดันไปซ้ำกับ AS ในเรื่องนี้แหละครับแต่ AS คือมีมิติบริการที่ดีซึ่งเรื่องสัญญาณเร็วกับบริการดีเนี่ยความจริงแยกกันเนี่ยผมชอบมากเลยนะแต่ความจริงแล้วความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดก็คือการไปแข่งกับคู่แข่งโดยเฉพาะไปแข่งกับเจ้าตลาดในมิติเดียวกันนี่คือความผิดพลาดอย่างมหันต์ซึ่งเป็นกฎเหล็กในเชิงกลยุทธ์ว่าคุณอย่าทำนะครับอย่าทำนะครับที่ผมชอบเคสของ Tree Broadband เนี่ย Tree Broadband นี่เจ้าของเป็นใครทราบไหมครับบริษัท Tree Broadband
คุณแจ๊สป่ะครับมีใครเล่นคุณแจ๊สไหมเอ่ยเจ้าของคือแจ๊สแจ๊สเป็นเจ้าของอะไรครับแจ๊สเป็นเจ้าของอะไรฮะทีวีดิจิตอลช่องอะไรครับช่องโมโนเรามาดูไหมครับว่าช่องโมโนทำอะไรครับในเชิงกลยุทธ์ไปแข่งคอนเทนต์ไหวไหมครับ The Mask Singer ไหวไหมฮะช่องโมโนเป็นทีวีดิจิตอลทุกคนชอบบ่นว่าทีวีดิจิตอลขาดทุนนะคุณคิดว่าโมโนขาดทุนเยอะไหมครับโมโนทำอะไรครับใครๆดูช่องโมโนมั่งใครเคยดูไหมฮะโมโนทำอะไรเอ่ยฉายหนังครับฉายหนังฉายหนังอะไรฮะหนังเก่าหรือหนังใหม่หนังเก่าครับหนังเก่าแล้วฉายทั้งวันนะใช่ไหมฉายแม่งเรื่อยๆฉายไปตลอดทำอะไรบ้างครับคำตอบคือไม่ทำอะไรครับฉายแต่หนังแล้วหนังมันก็หนังเก่าเวียนเทียนไปแล้วครับเปิดเหมือนหนังวิดีโอหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาจ้างดาราแพงๆไหมครับจ้างพิธีกรแพงๆไหมครับจ้างแมเนจแพงๆไหมคำตอบไม่จ้างลองมาดูหน่อยไหมครับว่าช่องโมโนเนี่ยเรตติ้งเป็นอันดับที่เท่าไหร่ดูในตารางหน่อยครับอันดับที่เท่าไหร่ครับอันดับที่2นะฮะช่วงพฤศจิกายน62อันนี้มันพอดีผมไปหามานะครับมันมีในเว็บเนี่ยครับจริงมันมีอัปเดตนะจริงต้องไปหาอัปเดตนะครับตอนช่วงเนี้ยเบอร์อะไรครับเบอร์3ชนะช่องวันชนะเวิร์คพอยต์ชนะไทยรัฐทีวีชนะอมรินทร์ชนะเนชั่นชนะช่อง9ชนะช่อง8นี่คำถามคือการที่คุณอยู่ในเรตติ้ง3อันดับแรกเนี่ยมีข้อดีคืออะไรครับคำตอบก็คือเวลาที่งบโฆษณาหรือเม็ดเงินโฆษณาเข้ามาเนี่ยคนจะสเปนในช่องไหนครับคำตอบคนจะสเปนในท็อป3เท่านั้นแหละครับพอลองนึกภาพแล้วเกิดคุณไปโฆษณาช่องไทยรัฐช่องอื่นๆนะครับเช่นช่อง9อย่างเงี้ยเจ้านายถามเฮ้ยทำไมไปเข้าช่อง9วะช่อง9อยู่ท็อป3มั้ยคำตอบคือไม่อยู่ในท็อป3คำถามคุณกล้าโฆษณามั้ยนั้นจริงๆโมโนในสิ่งสำคัญคือเขาต้องการได้เรตติ้งโดยไม่มีต้นทุนวิธีการทำเรตติ้งไม่มีต้นทุนคืออะไรก็ฉายหนังวนๆนะครับกลายเป็นว่าคนก็เปิดทิ้งเนี่ยวัดเรตติ้งมาก็คือมันทีวีมันฉายนะแต่มีคนดูหรือเปล่านี่เป็น question ที่น่าสนใจแต่ด้วยเมคานิซึมที่ทีวีมันเปิดหน้าจอนี้ตลอดเวลาแล้วครับเรตติ้งมันเป็นอันดับ2ของประเทศอันดับ3ของประเทศเวลาที่มีเงินโฆษณาเข้ามาเนี่ยคุณคิดว่าช่องโมโนได้เงินโฆษณาไหมครับพอเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นแน่นอนแล้วครับกลายเป็นว่าสิ่งที่โมโนทำเนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างจะกวนๆหน่อยนะเพราะว่าจริงๆเจ้าของทรีบอร์ดแบรนด์เจ้าของโมโนนะครับก็คือคุณพิษซึ่งคุณพิษเนี่ยผมว่าโดยธรรมชาติเนี่ยแกเข้าใจเรื่องวิธีการแข่งขันอย่างดีนั้นแกก็มาด้วยมิติประหลาดๆเสียดายนะตอนนั้นแจ๊สโมบายที่ชนะประมูลของกสทช.ดันทิ้งไลเซนจำกันได้ไหมฮะ900เมกะเฮิรตซ์ถ้าปรากฏว่าแจ๊สโมบายโอเปเรตจริงๆนะผมรอใช้เลยนะผมเดานะถ้าแกจะมาแข่งเนี่ยแกคงทำเหมือนทรีบอร์ดแบรนด์ที่พวกคุณว่าแหละก็คือจะมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4G 5G ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับออกนอกกรุงเทพนี่สัญญาณดับเลยนะออกนอกวงแหวนรอบนอกนี่เป็นไงสัญญาณดับโชว์เลยนะแต่คีย์เวิร์ดที่น่าสนใจคือไอ้พวกเนี้ยมันอาจจะโฟกัสที่ทำให้เขาสามารถจะคืนทุนมีมิติการแข่งขันที่ไม่เหมือนคนอื่นพวกเนี้ยผมว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้เราเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับโอเคถึงจุดนี้มีคำถามกันไม่เอ่ยนั้นเลยเรามาดูตัวอย่างกันต่อนะครับเพราะจริงคีย์โฟกัสของเลคเชอร์วันนี้ครับที่เป็นอินโทรดักชันเนี่ยก็คือต้องการให้เข้าใจเรื่องกลยุทธ์และการแข่งขันเป็นของคู่กันแล้วก็เข้าใจว่าเรื่องของมิติการแข่งขันเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับส่งผลให้เราสามารถเอาไปใช้ในการกำหนด strategy ของบริษัทเราได้เลยนะครับกลยุทธ์ในการแข่งขันเนี่ยนำไปสู่การสร้างนะครับต่างๆเรื่องของความได้เปรียบเรื่องอื่นๆเนี่ยนะฮะมากมายมหาศาลแต่ว่าถ้าเกิดกลับไปใน key focus ที่เราเห็นกันนะครับโดย keyword ก็คือถ้าเกิดเราแข่งกับคู่แข่งในมิติเดียวกันถ้าแข่งกับเขาในมิติเดียวกันนะ same dimension ส่วนใหญ่จะเอาชนะกันด้วยอะไรครับด้วยการมีทรัพยากรที่เหนือกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราแข่งกันคนละมิตินะครับคนละมิตินะครับก็คือคนละมิตินะครับ different dimension นะครับแน่นอนแสดงว่าการมีทรัพยากรเหนือกว่าได้เปรียบไหมครับ
คำตอบคือไม่ได้เปรียบถูกไหมนั้นถ้าเกิดคุณไปเจอคู่แข่งที่มีขนาดใหญ่กว่าคุณเนี่ยสิ่งที่คุณควรทำก่อนคืออะไรหรือถ้าเกิดคุณไปเจอคู่แข่งที่มีทำเลที่ตั้งที่ดีกว่าคุณหรือคุณไปเจอคู่แข่งที่มีเทคโนโลยีที่เหนือคุณหรือคุณไปเจอคู่แข่งที่มีพื้นที่ที่ครอบคลุมการให้บริการทั้งประเทศคุณไปเจอคู่แข่งที่เขามีบริการที่ดีกว่าคุณคุณไปเจอคู่แข่งที่เขามีเทคโนโลยีเหนือคุณมีความถี่ทั้งหลายเหนือคุณเนี่ยสิ่งที่คุณควรทำคืออะไรอันที่หนึ่งเลยนะคุณควรหัวล้อก่อนนะฮะทำไมต้องหัวล้อครับคำตอบเพราะว่าไอ้การที่เขามีอะไรเหนือคุณเนี่ยแสดงว่าเขามีอะไรฮะต้นทุนที่สูงกว่าคุณถูกไหมครับถ้าเกิดเขามีเทคโนโลยีที่ดีกว่าคุณเช่นสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกใบเสร็จได้ในขณะที่คุณใช้มือใช้คอมมีถามมีต้นทุนไหมคำตอบคือต้นทุนแพงกว่าคุณนะครับนั้นการที่มีเทคโนโลยีเหนือกว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่าพื้นที่ทำเลที่ตั้งที่ดีกว่าซึ่งทำเลที่ตั้งที่ดีกว่าอย่างเซเว่นเนี่ยนะครับมีทำเลที่ตั้งที่ดีกว่านี่แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเขาต้องมีค่าเช่าถูกไหมฮะในทำเลแพงๆเหล่านั้นเนี่ยมันแพงกว่าคุณแสดงว่าคนที่มีอะไรที่เหนือกว่าคุณเนี่ยแน่นอนแหละครับเขาจะมีการใช้ทรัพยากรที่มากกว่าคุณซึ่งส่งผลทำให้เขามีต้นทุนที่แพงกว่าคุณถ้าคุณไปแข่งกับมิติที่เขามีรับรองฮะคุณไม่มีทางชนะแต่ถ้าเกิดคุณไปแข่งคนละมิตินะครับซึ่งผมเน้นย้ำอีกทีนะครับมิติการแข่งขันเนี่ยมีเป็นพันๆมิติมีเป็นร้อยมิติแล้วครับไม่จำเป็นต้องไปเลือกซ้ำกับสิ่งที่คู่แข่งเลือกนะครับฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยถ้าเราสามารถเข้าใจว่าเราจะแข่งมิติการแข่งขันไหนเนี่ยคีย์เวิร์ดที่เราต้องสร้างคืออะไรครับเราต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคอสกับไพรซ์เพื่อนำมาให้เกิด profitแสดงว่าคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจคือถ้าเกิดคุณมีความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวนี้ได้ดีนะครับในการที่ทำให้ profit คุณสูงเนี่ยนั่นเป็นตัวแสดงถึงการที่คุณสามารถมีมิติการแข่งขันที่แตกต่างคุณมีการสร้างความสัมพันธ์ที่เรียกว่า relationship นะครับซึ่งตัวนี้แหละครับนำไปสู่การเข้าใจว่าความได้เปรียบการแข่งขันซึ่งมันเกิดถาวรนะมันเกิดจากการมีความสัมพันธ์เรื่องนี้แหละครับที่ดีกว่าบางความสัมพันธ์นะบางความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็น high cost high price คือต้นทุนสูงราคาสูงบางความสัมพันธ์เป็น low cost low price คือต้นทุนต่ำราคาต่ำถ้าเป็นการสร้างความสัมพันธ์เช่นตัวอย่างคุณมีต้นทุนสูงกว่าคู่แข่ง 30% เช่นคุณมีเทคโนโลยีที่ดีกว่ามีทำเลที่ตั้งที่เหนือกว่ามีสินค้าที่ให้บริการครบถ้วนเขาเรียกว่า selection หรือ choice เนี่ยที่มากกว่ามีบริการที่ดีกว่ามีทุกอย่างดีกว่าเนี่ยต้นทุนคุณแพงกว่าคู่แข่ง 30% แต่ปรากฏว่าราคาของคุณเนี่ยสามารถได้ยอดขายหรือมีราคาที่สูงกว่าคู่แข่ง 40% แปลว่าความสัมพันธ์แบบนี้ดีไหมครับคำตอบความสัมพันธ์แบบนี้ทำให้คุณมีกำไรเหนือคู่แข่ง 10% คุณเข้าใจไอเดียนะครับหรือบางความสัมพันธ์นะครับคุณมีต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่ง 10%นะครับเช่นคุณตัดบริการทิ้งไม่ให้บริการนะครับทำเลที่ตั้งก็ห่วยห่วยนะครับเทคโนโลยีเก่าเก่านะครับของให้เลือกก็ไม่ครบคือมีต้นทุนถูกอะเนื่องจากคุณไปตัดนู่นตัดนี่ทิ้งอะนึกภาพไหมครับส่งผลให้ต้นทุนคุณต่ำ 10% แต่ปรากฏว่าราคาหรือยอดขายคุณเนี่ยดันลงแค่ 5% นึกภาพไหมครับส่งผลให้คืออะไรคุณจะมีกำไรเหนือคู่แข่ง 5% คุณเข้าใจไอเดียของความสัมพันธ์ระหว่างคอสกับไพรซ์หรือยังฮะซึ่งมันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของไอเดียนะครับว่าคีย์เวิร์ดสำคัญคือทุกอย่างในเชิงของความได้เปรียบการแข่งขันเนี่ยมาจากการมีความสัมพันธ์ระหว่างคอสกับไพรซ์บางความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไฮคอสไฮไพรซ์ซึ่งอย่างบริษัท Apple BMW จะเป็นไฮคอสไฮไพรซ์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกำไรเขาสูงกว่าคู่แข่งเพราะเนื่องจากเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ดีกลายเป็นต้นทุนสูงขึ้นจริง30แต่ราคาขายยอดขายเพิ่มขึ้น40ทำให้เขามีกำไรมากกว่าคู่แข่ง 10%หรือบางบริษัทที่เป็น low cost low price อย่างเช่น IKEA นะครับ Air Asia นะครับ Southwest Airlines พวกเนี้ยจะเน้นตัดบริการทิ้งไม่ให้บริการเน้นต้นทุนต่ำการที่คุณตัดบริการทิ้งเนี่ยลูกค้าโกรธนะลูกค้าไม่ชอบนะแต่ปรากฏว่าความเต็มใจจ่ายเขาเนี่ยมันลดลงแค่ 5% ในขณะที่ต้นทุนคุณลงไป 10% ถ้าแบบเนี้ยทำให้คุณมีกำไรเหนือคู่แข่ง 5% คุณเข้าใจไอเดียหรือยังฮะว่าตัวของหน้าเนี่ยเป็นหน้าสำคัญมากเพราะถ้าเกิดคุณแข่งกับคู่แข่งในมิติเดียวกันเนี่ยคุณจะได้เปรียบก็ต่อเมื่อคุณมีทรัพยากรที่เหนือกว่าเป็นลักษณะของ resource based view แต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยแข่งคนละมิติเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญคือคุณมีหน้าที่ฮะในฐานะที่คุณเป็นผู้บริหารเนี่ยในการที่ต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับราคา
จะเป็นความสัมพันธ์แบบ high cost high price ก็ได้จะเป็นความสัมพันธ์แบบ low cost low price ก็ได้ได้หมดนะครับแต่ประเด็นคือหลังจากนั้นเนี่ยสุดท้ายคุณจะมี profit ที่สูงกว่าเพราะทุกความสัมพันธ์แล้วครับสังเกตไหมครับ profit จะสูงกว่าคู่แข่งเสมอนะครับแต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญคือต้องแข่งคนละมิติก่อนนะเพราะถ้าเกิดแข่งในมิติเดียวกันเนี่ยสุดท้ายไม่มีทางที่จะ sustainความสัมพันธ์เหล่านี้ได้คือถามว่าในเชิงของการแข่งขันในมิติเดียวกันมันสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบคือได้นะครับแต่ว่าการที่คุณมีความสัมพันธ์แบบนี้มันในมิติเดียวกันกับคู่แข่งนะสุดท้ายมันจะไม่ยั่งยืนอ่ะเพราะคู่แข่งก็จะมานะครับก่อกวนที่ทำให้คุณไม่สามารถมี profit ที่เหนือกว่าได้นะครับนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับแต่ว่าในเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันละเอียดกว่านี้นะในเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันละเอียดกว่านี้นี่คือภาพที่เราพยายามชี้เห็นก่อนในเชิงของภาพใหญ่นะครับพวก case study พวกนี้นะได้แล้วนะนั้นเรามาดูกันนิดนึงก่อนนะครับว่าตัวสำคัญเนี่ยนะครับที่เราคุยกันนะครับก็คือเรื่องของมิติการแข่งขันอันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะครับเรื่องมิติการแข่งขันเนี่ยซึ่งมิติการแข่งขันเนี่ยจะสังเกตนะครับที่ผมลิสต์มานี่เป็นตัวอย่างนะเป็นตอยออย่างที่ผมบอกว่าจริงๆมันเป็นร้อยๆมิตินะที่คุณสามารถเลือกได้คุณสามารถเลือกมิติเรื่องของราคาเรื่องของสปีดเรื่องของเฟิร์สก็คือคนแรกเป็นคนทันสมัยเรื่องเซอร์วิสเรื่องความสะดวกเรื่อง selection บริการให้ครบแล้วก็มีจุดๆๆอีกเป็นพันๆนะครับขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมที่คุณให้บริการอยู่นะครับอย่างโรงแรมนะครับอย่างร้านอาหารอู้จะมีมิติที่มันที่ผมยกตัวอย่างนี่เป็นมิติที่เหมือน generic อ่ะคือภาพใหญ่ๆที่ทุกอุตสาหกรรมมีได้แต่พอมันเป็นภาพเล็กๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละอุตสาหกรรมนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญเนาะทีนี้ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดตัวของความได้เปรียบเหล่านั้นแหละครับมาจากไหนถ้าเป็นเรื่องของต้นทุนหรือราคาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นขนาดถ้าเป็นเรื่องของความเร็วส่วนใหญ่ก็เน้นความยืดหยุ่นถ้าเป็นเรื่องของความที่คุณสามารถเป็นเจ้าแรกในการทำตลาดเป็นคนแรกในการทำคุณก็เป็นลักษณะของเทคโนโลยีนะครับถ้าคุณเป็นเรื่องบริการเนี่ยจะใช้ความเก่งของคนเพราะคนกับความเก่งเนี่ยเป็นของคู่กันเสมอนะเพราะว่าคุณจะมีบริการที่ดีได้คุณต้องมีเทคโนโลยีที่ดีได้นะครับแล้วก็ความสะดวกนะครับก็เน้นความถี่นะครับของให้เลือกครบเนี่ยก็เน้นเรื่องของพื้นที่ให้บริการที่ต้องมีความใหญ่โตพอสมควรแล้วก็บวกกับนะครับมีเรื่องของความหลากหลายในสินค้านะครับที่คุณจะต้องมีเรื่องเหล่านี้อันนี้ก็เป็นตัว drive ให้เกิดปัจจัยนะครับปัจจัยเหล่านี้นะครับนี่เรามาดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจจะได้เห็น3บริษัทนะครับว่าเลือกมิติการแข่งขันที่มีความแตกต่างกันถึงแม้หลายคนอาจจะมองว่าเขาเลือกมิติการแข่งขันที่เหมือนกันนะแต่ความจริงแล้ว3คนนี้ก็เลือกมิติการแข่งขันที่แตกต่างกันแต่ว่าจริงๆอยากจะโฟกัสในฝั่งที่ทุกคนอาจจะมองว่าเป็นคู่แข่งแบบทางตรงนะก็คือนกแอร์กับ Air Asia คำถามคืออะไรคือมิติการแข่งขันของ Air Asia ครับคำตอบที่น่าสนใจเขาเลือก2มิตินะเขาเลือก2มิติมิติแรกคืออะไร cost มิติที่2คืออะไร convenience ถูกไหมครับก็คือเป็น2มิติที่เขาเลือกกันส่วนนกแอร์น่าสนใจนกแอร์เนี่ยเลือกมิติไหนฮะเลือกมิติแต่ cost อย่างเดียวแล้วก็บวก premium ก็คือยังคง service นะครับแล้วก็ส่วนการบินไทยอ่ะการบินไทยเลือกอะไรครับเลือก serviceใช่ไหมครับอันนี้เลือกเซอร์วิสนะครับซึ่งจริงๆแล้วในเชิงของการแข่งขันเนี่ยคุณจะเห็นมิติการแข่งขันนะครับลองมาดูว่าคอสกับคอนเวเนียนซ์นะครับซึ่งเป็น2มิตินะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือคำว่าคอนเวเนียนซ์เนี่ยแปลว่าอะไรครับคอนเวเนียนซ์ก็แปลว่าสะดวกสบายถูกไหมครับซึ่งคำว่าสะดวกสบายนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าถ้าคุณลองนึกภาพว่าคุณบินไฟล์บินตีห้าคุณต้องถึงสนามบินกี่โมงฮะถ้าบินตีห้าเครื่องออกเช็คอินกี่โมงครับตีสี่ครับเช็คอินตีสี่นะออกจากบ้านกี่โมงฮะ
ตีสามตีสามตื่นกี่โมงฮะตีสองวะที่น่าสนใจคือไฟบินตีห้าเนี่ยสะดวกไหมถามจริงคอนวีเนียนไหมคำตอบไม่ฮะไฟบินตีห้านี่ไม่มีคำว่าคอนวีเนียนนะเพราะว่ามันทรมานชาวบ้านนะครับบินวันละไฟล์เนี่ยคอนวีเนียนไหมครับมีไฟล์บินให้เลือกวันละไฟล์สะดวกสบายไหมครับคำตอบไม่สะดวกสบายครับฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจคุณจะเห็นว่าแอร์เอเชียเนี่ยเขาเน้นคอสแอนด์คอนวีเนียนเนี่ยแล้วเขาทำจริงๆนะฮะเขาทำจริงๆนะครับลองนึกภาพถึงว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เป็นเส้นทางการบินที่อาจจะไม่แมทช์กับมิติการแข่งขันของเขาเนี่ยแอร์เอเชียก็ไม่บินนะครับตัวอย่างง่ายๆสมมติถ้าเกิดมีเส้นทางการบินสักที่หนึ่งสมมติบินกรุงเทพศรีสะเกษสมมตินะสมมติปรากฏว่าดีมานด์ของกรุงเทพศรีสะเกษเนี่ยมีดีมานด์นะก็คือความต้องการแค่วันละไฟลท์คำถามแอร์เอเชียบินไหมครับคำตอบแอร์เอเชียจะไม่บินครับเหตุผลที่ไม่บินเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ตรงกับมิติการแข่งขันของเขาเข้าใจไอเดียเนาะเพราะเนื่องจากถ้าบินวันละไฟลท์ก็แปลว่าอะไรก็เนื่องจากเขามิติการแข่งขันคือต้องคอนวีเนียนแปลว่าอะไรตารางบินต้อง6โมงเช้า7โมงตีห้าคงไม่บินหรอกนะครับอันที่2คืออะไรฮะก็คือเรื่องของความสะดวกสบายคือต้องมีไฟล์ให้เลือกเยอะๆถ้าเกิดมีไฟล์ให้เลือกแค่ไฟล์เดียวอย่างเงี้ยมันไม่มีความสะดวกสบายหรอกฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเส้นทางการบินกรุงเทพศรีสะเกษแอร์เอเชียก็จะไม่บินเหตุผลที่ไม่บินเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ตรงกับความสะดวกสบายที่เขาเป็นมิติการแข่งขันของเขาฉะนั้นถามว่าใครจะมาบินอ่ะแน่นอนแล้วครับก็จะมีคู่แข่งอาจจะเทคออปพอร์ทูนิตี้เช่นเป็นนกแอร์มาบินนะครับนกแอร์ก็บินกรุงเทพศรีสะเกษนะครับวันละไฟล์มีความสุขไฟเต็มกำไรดีนะครับเส้นทางการบินแบบนี้มีความสุขแต่พอมีสักพักหนึ่งเป็นไงฮะนกแอร์บินไปบินมาด้วยการที่เป็นโลแฟร์เนี่ยมันกระตุ้นความต้องการเดินทางคือการที่คุณสังเกตไหมครับทุกครั้งที่มีต้นทุนอะไรถูกๆขึ้นมาเนี่ยมันกระตุ้นดีมานด์ได้นะถ้าคุณเรียนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับดีมานด์มันก็ขยับขึ้นมาจาก1ไฟล์เป็น2ไฟล์แสดงว่าดีมานด์เพิ่มขึ้นเนาะจากเส้นทางการบินแค่วันละไฟล์กลายเป็นวันละ2ไฟล์นะครับวันละ2ไฟล์เกิดอะไรขึ้นนกแอร์ก็บินเพิ่มนะครับจาก1ไฟล์กลายเป็น2ไฟล์นะครับเครื่องบินก็เต็มลำมีความสุขบินละ2ไฟล์นะครับบินไปบินมาถามว่าแอร์เชียบินไหม คำตอบคือยังไม่บินครับเหตุผลนี้ยังไม่บินเพราะอะไรครับเพราะเส้นทางการบินวันละ2ไฟล์เนี่ยมันไม่ตรงกับกลยุทธ์ของแอร์เชียก็คือมันต้องคอนวีเนียนคือมีวันละ2ไฟล์มันถือว่ายังไม่คอนวีเนียนครับพอการที่นกแอร์บินไปบินมา2ไฟล์เนี่ยมันกระตุ้นดีมานด์เพิ่มขึ้นอีกนะจาก2ขึ้นไปเป็น3จาก3ขึ้นไปเป็น4นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแน่นอนแล้วครับนกแอร์อาจจะมีแคปาซิตี้ที่อาจจะไม่ได้แพลนนิ่งพอนะครับนั้นไฟล์3ไฟล์4เนี่ยอาจจะแบ่งสายการบินที่เป็นญาติเขาอะนะครับเช่นการบินไทยหรือไทยสมายบินแทนนะครับก็กลายเป็นว่าบินไฟล์3ไฟล์4กลายเป็นตอนนี้ปัจจุบันมีใครบ้างฮะก็มีการบินไทยบิน2นะครับมีนกแอร์บินอีก2รวมเป็น4ไฟล์ดีมานด์มี4ซัพพลายมี4สมดุลมั้ยฮะมีความสุขครับเพราะเต็มลำมีความสุขกันทุกคนแต่การที่มีดีมานด์4ไฟล์เกิดอะไรขึ้นครับในเส้นทางการบินกรุงเทพศรีสะเกษคำตอบคือ Air Asia เริ่มมองเห็นครับว่าเส้นทางการบินนี้ครับมันตรงกับกลยุทธ์ของเขามันตรงกับมิติการแข่งขันของเขาซึ่งมิติการแข่งขันเขาคืออะไรครับของเขาก็คือ low fare and convenient ถูกไหมครับเนื่องจาก convenient ได้แล้วถูกไหมครับเนื่องจากมี4ไฟล์แน่นอนมันย่อม convenient สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตัวของ Air Asia ก็จะเริ่มบินครับคำถามเส้นทางการบินเทพศรีสะเกษเดิมมีคู่แข่งคือนกแอร์บิน2การบินไทยบิน2รวมเป็น4ดีมานด์มี4ซัพพลายมี4มีความสมดุลมีความสุขกันทุกคนสิ่งที่ไอเชียเข้ามาคืออะไรครับก็เพิ่มเส้นทางการบินกรุงเทพศรีสะเกษถามว่าเพิ่มกี่ไฟล์ครับคำตอบครับเพิ่ม4ไฟล์ครับกลายเป็นเพิ่ม4ไฟล์นี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าซัพพลายมี8ซัพพลายมี8ดีมานด์มีแค่2นะครับ8นี่มาจากไหนบ้างมาจาก4ของ Air Asia มาจาก2ของนก Air และมาจาก2ของ TG การบินไทยในขณะที่ดีมานด์มีเท่าไหร่ครับดีมานด์มีแค่4นั้นเกิดอะไรขึ้นกับการแข่งขันครับก็กลายเป็นว่าทุกคนฮะจากเดิมที่มีความสุขเต็มลำกลายเป็นว่าทุกคนตอนนี้ครึ่งลำนะครับมี 50% capacity พูดง่ายๆคือเหลือครึ่งลำแต่ด้วยการที่ Air Asia เป็น low fare เนี่ยการที่เขามีครึ่งลำเขามีปัญหาไหมครับคำตอบเขาไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับเพราะเขามีต้นทุนที่ต่ำกว่าการบินไทยถูกไหมครับฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือการที่ครึ่งลำนะครับการที่คนที่เป็นโลคอสเนี่ยย่อมมีความได้เปรียบกับพวกที่ไฮคอสเนื่องจากครึ่งลำ 50% เนี่ยแต่ตอบอีกที่น่าสนใจต่อครับ
สิ่งที่ IHA ทำคืออะไรครับเขาจะเริ่มจัดโปรโมชั่นไฟล์เช้าซึ่งเป็นไฟล์ที่การบินไทยบินฮะโดยทำโปรโมชั่น1บาทเคยเห็นไหมโปรโมชั่น1บาทเคยซื้อกันไหมครับ1บาทเกิดอะไรขึ้นกับเส้นทางการบินไฟล์เช้าครับกลายเป็นว่า IHA เนี่ยก็มี capacity เฉพาะไฟล์เช้านะเพิ่มขึ้นจาก50กลายเป็น70พูดง่ายๆไปได้ของการบินไทยมา20ซึ่งการบินไทยเคยมี50ก็เหลือแค่30พอเหลือ30ในการบินไทยยิ่งขาดทุนหนักกว่าเดิมนะครับสักพักนึงนะครับผู้บริหารการบินไทยก็บอกว่าเส้นทางการบินนี้ขาดทุนเราควรจะปิดเส้นทางจะไปบินทำไมให้เมื่อยในเมื่อมันขาดทุนส่งผลให้ไฟล์เช้าการบินไทยปิดไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ IHA ก็ไปทำโปรโมชั่นแบบนี้กับไฟล์เย็นซึ่งการบินไทยบินอยู่แน่นอนแล้วครับไฟล์เช้าปิดสักพักนึงพอไปทำโปรโมชั่นบาทเดียวกับไฟล์เย็นซึ่งการบินไทยเป็นเจ้าตลาดอยู่ก็กลายเป็นว่าการบินไทยปิดทั้ง2ไฟล์สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้2ไฟล์ถูกปิดของการบินไทยเนี่ย IHA ทำอย่างไรครับคำตอบคือ IHA ก็บินเพิ่มครับไปแทนที่สล็อตการบินไทยกลายเป็น IHA เป็น6ไฟล์นกแอร์ยังคงเป็น2ไฟล์เหมือนเดิมซึ่งยังไงนกแอร์ก็ไม่แพ้หรอกครับเพราะนกแอร์ก็เป็นโลว์แฟร์แต่ที่น่าสนใจคือบิน6ไฟล์กับบิน2ไฟล์เนี่ยใครคอนวีเนียนกว่ากันครับคำตอบคือ IHA ก็ย่อมคอนวีเนียนมากกว่าคือสะดวกสบายมากกว่านั้นใครก็ตามเคยทำงานต่างจังหวัดนะแล้วพยายามหาไฟล์บินกลับเพื่อจะให้สะดวกสบายนะครับใช่ไหมฮะไปเจอไฟล์นกแอร์บินกลับบ่ายสามอย่างเงี้ยถามว่างานเสร็จหรือยังฮะโอ้ยที่ต่างจังหวัดงานยังไม่เสร็จแล้วครับใช่ไหมถ้าเกิดไปไอเชียนี่มีให้เลือกแต่บ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าบ่ายเจ็ดนะครับไปถึงทุ่มสองทุ่มสามทุ่มมีให้เลือกตลอดซึ่งสักพักหนึ่งเนี่ยพอคุณเห็นนกแอร์ไฟล์น้อยเนี่ยสุดท้ายด้วยพฤติกรรมคนก็จะมาซื้อของไอเชียนั้นการที่มีคอนวีเนียนเนี่ยมันช่วยเยอะมากเลยนะครับนั้นสังเกตดูการที่คุณใช้วิธีการแข่งขันในการแข่งขันเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยสามารถเป็นคนที่เอามิติเนี่ยไปชนะคู่แข่งได้ตัวอย่างที่ผมชอบที่สุดก็คือรูปข้างล่างนี่แหละครับคือเส้นทางการบินกรุงเทพขอนแก่นนี่คือของจริงนะครับบินเมื่อไหร่ทราบไหมครับที่ไอเชียเริ่มบินเที่ยวบินปฐมมาเลิกคำว่าปฐมมาเลิกแปลว่าอะไรครับเพราะบินครั้งแรกถูกไหมปฐมเพราะครั้งแรกบินปีไหนครับทุกคนเห็นไหมครับในรูปมองเห็นกันไหมเอ่ยปีไหนครับเริ่มบิน2556เห็นเนาะรูปนี้56เห็นไหมครับคำถามที่น่าสนใจคือแอร์เชียเนี่ยอยู่เมืองไทยตั้งแต่ปีไหนคำตอบอยู่เมืองไทยตั้งแต่ปี48ครับ48ถึง56เนี่ยคุณไม่บินกรุงเทพขอนแก่นหรอครับขอนแก่นนี่เป็นเมืองใหญ่ไหมครับเมืองโคตรใหญ่ดีมานด์เยอะไหมครับดีมานด์โคตรเยอะเลยครับทำไมแอร์เชียถึงไม่บินคำตอบครับที่แอร์เชียไม่บินกรุงเทพขอนแก่นเพราะว่าตารางบินมันเป็นตารางบินที่เหลือช่องว่างให้เขาเนี่ยเป็นตารางบินที่ไม่สะดวกเช่นเป็นไฟลท์10โมงไฟลท์10โมงเนี่ยคุณอยากบินไหมครับคำตอบคือไปถึง11โมงทำงานได้ไหมครับคำตอบทำงานไม่ได้แล้วครับทุกคนอยากบินไฟลท์7โมง8โมงไปถึงที่ปลายทางต่างจังหวัด9โมง10โมงเนี่ยทำงานได้บินไฟลท์10โมงไปถึง11โมงเนี่ยกินข้าวเที่ยงพอดีไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไอเชียก็จะไม่บินกรุงเทพขอนแก่นนะต่อให้ขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่แค่ไหนนี่เป็นตัวพิสูจน์นะครับว่าถ้าเกิดคุณเข้าใจกลยุทธ์เนี่ยต่อใหคุณมีออปปอร์ทูนิตี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดออปปอร์ทูนิตี้นั้นมันไม่ตรงกับกลยุทธ์ของคุณคำถามคือคุณ execute มั้ยคำตอบคือคุณไม่ execute นะครับพอหลังจากที่การบินไทยเจ๊งไปนะครับทำให้สล็อตการบินว่างตั้งแต่ปี56เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ IHA จึงเริ่มบินเส้นทางการบินกรุงเทพขอนแก่นแล้วสังเกตมั้ยครับปี56ใช่มั้ยปฐมบัลเลิกใช่มั้ยฮะบินกี่ไฟล์ครับปี56มี56นะกี่ไฟล์ครับ2 flight ปี57ครับกี่ flight ครับนี่57นะรูปนี้57กี่ flight ครับ4 flight 58 59 60อยากดูตัวเลขมั้ยครับแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าคุณจะบินเนี่ยคุณต้องมี strategy ในการบินนะครับเริ่มต้นของ strategy อาจจะบินแค่2 flight แต่สุดท้ายคุณต้อง end up 16 flight 32 flight ให้ได้ถ้าคุณไม่สามารถทำได้คุณจะไม่มี convenience ในเส้นทางนั้นคุณจะไม่มี advantage นะครับในเชิงของการแข่งขันนะครับโอเคนะครับไม่แน่ใจว่างงไม่เอ่ยพอเข้าใจไอเดียนะครับเรื่องของมิติการแข่งขันแล้วเข้าใจไอเดียใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดโอกาสทางธุรกิจไม่ตรงกับมิติการแข่งขันคำถามคุณทำไหมครับคำตอบคุณก็ไม่ทำถูกไหมฮะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันในเชิงของการ execute strategy จึงมีความสำคัญมากนะครับจึงมีความสำคัญมากนะครับ
ลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งดีไหมครับเรื่องมิติการแข่งขันของ Home Pro Home Pro นี่ถามนิดนึงฮะช่วยดูหน่อยเขามีมิติอะไรฮะถ้าให้นักศึกษาช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่ามิติการแข่งขันของ Home Pro คืออะไรครับบวกอะไรครับเซอร์วิสค่ะเซอร์วิสถูกต้องครับบวกราคาแพงที่น่าสนใจเนี่ยเซอร์วิสเนี่ยคู่กับราคาแพงเสมอนะแต่เป็นเฟลลิ่งหรือเฟลเลียที่เราเห็นในเชิงกลยุทธ์เนี่ยที่คนไทยชอบทำนะและเป็นคอมโบนรกคอมโบนี่คือคอมบิเนชันนะซึ่งไม่ควรทำคืออะไรครับคือเซอร์วิสกับโลคอสอันนี้เจ๊งนะฮะเจ๊งทุกรายนะครับคุ้นไหมเซอร์วิสบวกโลคอสนี่เจ๊งไหมครับอันนี้เป็นคอมโบนรกนะสำหรับเมืองไทยนะห้ามทำเด็ดขาดเจ๊งทุกรายแต่ว่าเป็นอะไรที่ชอบทำกันที่สุดลองมาดูตัวอย่าง Home Pro ครับ Home Pro ใน target ลูกค้ากลุ่มไหนคำตอบก็คือ Home Owner คือเจ้าของบ้านที่ไม่มีความรู้เรื่องช่างนะครับเนื่องจากเขาไม่ได้ target ช่างนะถ้าเกิด target ช่างเนี่ยก็คือช่างจะมีความรู้เรื่องช่างถูกไหมแต่เขา target เจ้าของบ้านนะครับที่ไม่มีความรู้เรื่องช่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาคุณอยากจะปรับปรุงบ้านคุณอยากจะซ่อมแซมบ้านคุณอยากซื้อเครื่องมือช่างคุณเดินเข้าไปที่ไหนครับ Home Pro เดินเข้าไปเกิดอะไรขึ้นครับคุณจะเห็นพนักงานใส่ผ้ากันเปื้อนสีส้มนะครับสีฟ้านะครับทำอะไรครับอย่าไปมองหน้าพนักงานเชียวนะมองหน้าพนักงานเกิดอะไรขึ้นครับพนักงานเหล่านั้นจะเดินปรีมาหาคุณฮะแล้วก็ถามคุณว่าวันนี้จะมาดูเรื่องอะไรครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากเจอหน้าพนักงานแล้วอ่ะไหนๆเจอแล้วก็ตอบหน่อยวันนี้อยากจะมาดูค้อนถ้าเป็นที่อื่นเป็นไงครับก็คงจะชี้ให้เห็นว่าค้อนเนี่ยอยู่นะครับในชั้นวางไหนเช่นชั้นวางที่ A ชั้นวาง B ชั้นวาง C แต่ถ้าเป็นโฮมโปรเนี่ยเขาชี้ไหมครับไม่ชี้ครับเขาทำยังไงครับเขาพาคุณเดินจากหน้าประตูไปสู่ชั้นวางของค้อนแล้วหยุดอยู่กับคุณอธิบายว่าค้อนมีกี่ประเภทอธิบายจนหนำใจคุณหยิบค้อนมาเรียบร้อยแล้วซึ่งค้อนที่ขายใน Home Pro เนี่ยขายอันละร้อยในขนาดที่ถ้าเกิดคุณไปซื้อขายส่งที่เวิร์กนครเกษมเนี่ยราคา50บาทแปลว่า Home Pro ขายแพงหรือขายถูกครับคำตอบคือขายแพงนะครับที่น่าสนใจคือหลังจากที่คุณซื้อค้อน100บาทเสร็จแล้วเป็นไงครับพนักงานจะปล่อยคุณทิ้งมั้ยคำตอบยังครับเขาจะถามต่อว่าพี่จะเอาตะปูมั้ยนะครับหลังจากใช้ค้อนต้องมีตะปูนี่หว่าเขาก็จะพาคุณเดินไปเซ็กชันตะปูอธิบายให้เห็นภาพครับว่าตะปูมีกี่แบบอธิบายจนหนำใจคุณซื้อตะปูมาซึ่งแน่นอนราคาแพงหรือถูกครับคำตอบคือราคาแพงและความหลากหลายก็มีนะเพราะคุณสามารถซื้อได้เรื่อยๆมีตั้งแต่ของตกแต่งบ้านนะครับนู่นนี่นั่นจนครบถ้วนแต่เน้นบริการดีราคาแพงที่น่าสนใจหลายคนบอกอาจารย์ใครจะไปบ้าซื้อค้อนที่โฮมโปรอันละร้อยในขณะที่เวิร์กนครเกษมขาย50บาทอ่ะเกิดใครงกๆอยากไปซื้อของที่นครเกษมเพื่อถูก 50% นะครับเคยไปวนนครเกษมไหมครับ1ไปหาที่จอดรถยากสมมุติไปแล้วที่จอดรถหาง่ายก็ได้อะไปถึงเป็นไงคุณก็จะไปเจอร้านขายส่งใช่ไหมครับไปถึงก็ถามเฮียค้อน1อันเฮียจะหันกลับมาถามคุณว่าเฮ้ยค้อนอะไรเพราะค้อนมีหลายประเภทถูกไหมครับถ้าคุณถามเฮียต่ออ้าวเฮียแล้วค้อนมีหลายประเภทเหรอแล้วมีอะไรบ้างถ้าคุณถามคำถามนี้เฮียนะครับเฮียจะกลับหลังหันไม่คุยกับคุณฮะไปคุยกับลูกค้าคนใหม่ที่เขามาซื้อค้อนเพราะส่วนใหญ่เวิร์กนครเกษมขายใครครับ1คือขายช่างที่มีความรู้เรื่องช่างฉะนั้นช่างพวกแต่ถ้าเกิดโชคดีวันนั้นนะครับเฮียว่างพอดีเฮียก็อาจจะอธิบายให้ฟังว่าค้อนมีกี่ประเภทแต่ความโชคดีไม่มีอย่างนั้นหรอกครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณไปถึงเนี่ยถ้าตัวของการให้บริการเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องมีเรื่องของ service knowledge คือ knowledge เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าความรู้เนี่ยอยู่ที่พนักงานแบบนี้ทำเซอร์วิสได้แต่ถ้าเกิดความรู้อยู่ที่ลูกค้าแบบนี้ทำเซอร์วิสไม่เวิร์กนั้นสังเกตไหมครับที่ผมเขียนว่าเซอร์วิสมาจากไหนมาจาก competency คือความเก่งก็คือต้องมี knowledge ลองนึกภาพ
บางเรื่องเนี่ยทำออนไลน์ไม่ได้นะเช่นถ้าเกิดคุณจะซื้อตั๋วเนี่ยคุณลองจะซื้อตั๋วออนไลน์นะครับเรื่องบางเรื่องสามารถทำได้เช่นแอร์เอเชียเนี่ยเป็นเส้นทางบินง่ายๆกรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพขอนแก่นแต่ถ้าเกิดลองนึกภาพว่าคุณอยากบินกรุงเทพไปไต้หวันแวะไต้หวัน3วันแล้วบินต่อเข้าโตเกียวนะครับทำงานที่โตเกียวเสร็จแล้วขากลับขอกลับจากโอซาก้าจากโอซาก้าขอเข้าฮ่องกงแวะฮ่องกง2วันเข้าเมืองไทยลองซื้อตั๋วแบบนี้ผ่านออนไลน์สิครับคำถามซื้อได้ไหมครับคำตอบซื้อไม่ได้หรอกครับเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่า knowledge ของการ connect เครื่องเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ลูกค้ามันอยู่ที่ travel agentฉะนั้นพวกแบบนี้เหมาะกับพวกการใช้งาน Travel Agent ที่เป็น Service Center นะครับแต่ถ้าเกิดซื้อแบบนี้ที่ Knowledge ชื่อลูกค้าเช่นบินกรุงเทพขอนแก่นแบบนี้โดยไม่มี Connecting นะซื้อออนไลน์ได้ฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญที่คุณเข้าใจเนี่ยคือ Knowledge เนี่ยมันเป็นตัวสำคัญอยู่ที่ใครคำถามคืออยู่ที่ใครอยู่ที่ลูกค้าเนี่ยทำ Service ยากถ้าอยู่ที่พนักงานทำ Service ง่ายถ้าสมมติคุณจะขายยาทำไมขายออนไลน์ยากหนึ่งพรบยาแม่อนุญาตให้คุณขายออนไลน์แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นเวลาคุณจะซื้อยาเนี่ยคุณต้องไปคุยกับเภสัชกรเพราะ knowledge อยู่ที่เภสัชกรนั้นบางเรื่องทำออนไลน์ไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อเสื้อผ้าเนี่ย knowledge อยู่ที่เราเนื่องจากเราเป็นเจ้าของร่างกายเรารู้ว่าเราขาสั้นขายาวเรารู้ว่าเราชอบยีนแบบไหนแบบนี้ทำออนไลน์ได้เลยเพราะ knowledge ที่เราพอเข้าใจดีไหมฮะซึ่งออนไลน์พวกนี้มันเป็น self service นั้นโดยสรุปเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นกันเนี่ย home pro คืออะไรเน้น service เน้นความหลากหลายเน้นขายของราคาแพง combo นรกคืออะไรขายถูกและมีเซอร์วิสอันนี้ห้ามทำเด็ดขาดนะซึ่งผมเห็นบริษัทในเมืองไทยเนี่ยชอบทำเรื่องนี้ขายถูกด้วยบริการดีด้วยเจ๊งเจ๊งเจ๊งฟันธงแต่ว่าในเชิงของถูกด้วยบริการดีด้วยมันเป็นในเชิงของมาร์เก็ตติ้งไมซ์เซ็ตที่อยากจะได้ทั้งสองตลาดขายถูกด้วยลูกค้าได้เบนฟิตแถมได้บริการดีด้วยรับรองฮะเจ๊งฮะสูตรนี้เจ๊งแน่นอนนะครับลองดูด้านล่างเป็นสูตรนรกเช่นเดียวกันครบหลากหลายใช่ไหมครบนี่คือหลากหลายถูกนี่คือคอสละคำว่าดีเนี่ยเป็น question mark ถ้าเป็นบริการดีเนี่ยเตรียมเจ๊งเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นของดียังรอดนะครับแต่ถ้าเกิดบริการดีคือทำเหมือนโฮมโปรนะเอาพนักงานมายืนแล้วก็ที่อธิบายนะแถมขายราคาถูกนะรับรองหลายคนบอกอาจารย์น่าจะดีดิแข่งกับโฮมโปรโฮมโปรจะแข่งกับเราไม่ได้คุณทำไปก็เจ๊งครับไม่ต้องห่วงแล้วครับซึ่งอธิบายทีเนื่องจากเราอยู่เลคเชอร์แรกว่าทำไมถึงเจ๊งนะแต่ในเชิงมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาชอบมองว่าเขาจะชนะนะครับแต่ในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเจ๊งแนนะครับเหมือนนกแอร์แหละครับที่ทุกคนบอกว่าโอ้โหเนี่ยอาจารย์ราคาเท่าแอร์เชียร์ถามว่ามีเช็คอินกระเป๋ามีกินข้าวด้วยจะไปเจ๊งได้ไงอาจารย์บริการเราดีกว่าเจ๊งแน่นอนครับเพราะคีย์เวิร์ดที่ต้องกลับไปถ้าอธิบายให้เห็นเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างคอสกับไพรซ์ถ้าจำได้เนี่ยหน้านี้สำคัญเพราะมันจะอธิบายว่าทำไมเซอร์วิสสร้างต้นทุนถามราคาขายคุณราคาขายถูกแบบเนี้ยคอมบิเนชันเขาเรียกว่าคอมโบนรกส่งผลให้ต้นทุนคุณแทนคู่แข่ง 5%ในขณะที่ราคาขายคุณเนี่ยเนื่องจากนกแอร์มีเซอร์วิสนะคนชอบขายมียอดขายมากกว่าแอร์เชีย 2% แบบนี้คุณเจ๊ง 3% นะเฟ้ยเข้าใจไอเดียหรือยังฮะว่าทำไมถึงเป็นคอมโบนรกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของเรื่องดิเมนชันนะครับโอเคนะครับถ้ามีคำถามไหมครับพวกผมคงจะหยุดเลคเชอร์ไว้แค่นี้แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อหาเยอะเกินไปเดี๋ยวมันตีกันเนื่องจากวันนี้มันเป็นแค่ day 1 นะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยที่ที่2ที่ที่3เนี่ยเราจะเริ่มค่อยๆ introduce คุณเข้าสู่คอนเซ็ปต์นะครับที่เป็นแต่ละ chapter วันนี้เหมือนเป็น introduction เดี๋ยวเรียนเยอะไปเดี๋ยวจะสับสนตีกันนะครับมีคำถามไหมครับอาจารย์ครับครับถ้าทำแบบเนี้ยเพื่อไปแข่งกับคู่แข่งที่เขามี market share อยู่ในตลาดอยู่แล้วแล้วเราคือเราทำเป็นservice ดีแต่ว่า low priceเจ๊งเพื่อพูดดีมานด์เข้ามาก่อนแล้วเราค่อยง่ายทีหลังอย่างนี้มันได้ไหมครับคำถามคือในการดึงดีมานด์เนี่ยมันสามารถดึงได้แน่นอนโลไพรซ์สำหรับดึงดีมานด์ได้อยู่แล้วคือถ้าเกิดคุณเป็นคล้ายๆกับคนที่มาทีหลังเนี่ยอย่างทรีบอร์ดแบนเนี่ยเขาใช้ไพรซ์นะจริงๆก็คือเอาข้อจริงเนี่ยขาย590ในราคาเดียวกันแต่ให้ความเร็วสูงกว่าเนี่ยเอาข้อจริงก็คือเขาใช้ต้นทุนใช้เรื่องราคาขายนะเป็นตัวดึงดีมานด์ที่ถูกต้องเลยที่คุณคิดอ่ะมันถูกต้องแล้วครับในการจะดึงคู่แข่งลดราคาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าลดราคามันสามารถมีได้แบบแยบยลกับมีได้แบบชงชางถ้าเป็นชงชางนี่คือลดควายๆถ้าแยบยลก็เหมือนที่ทรีบอร์ดแบนทำนะครับให้บริการไม่ใช่บริการในแง่ที่ว่าเซอร์วิสนะให้ความเร็วที่เหนือกว่าในราคาที่เท่ากันไม่ใช่ให้บริการนะให้ความเร็วที่เหนือกว่าในราคาที่เท่ากันแบบนี้ก็เป็นการลดราคาแบบแยบยลแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการลดราคาเนี่ยเรื่อง price เนี่ยเป็นเรื่องที่ดึงดีมานด์เหมือนที่คุณเข้าใจถูกต้องแล้วเป็นการดึงเข้ามาแต่ประเด็นสำคัญคือมันห้าม
อยู่คู่กับบริการมันสามารถไปอยู่กับเรื่องอื่นได้นะครับนี่คือคีย์เวิร์ดที่พยายามจะชี้ให้เห็นถ้าเกิดคุณอยู่คู่บริการเนี่ยโอกาสเจ๊งคุณสูงมากแต่ผมเข้าใจคอนเซปต์คุณนะคือคุณต้องการใช้ราคาในการดึงใช่ไหมครับแต่ความจริงคุณใช้ราคาบวกเรื่องอื่นในการดึงลูกค้าได้ไม่จำเป็นต้องบวกเรื่องบริการฮะเช่นราคาบวกความหลากหลายคุณมีสินค้ามากกว่าคู่แข่งสินค้าเลือกมากกว่าแข่งราคาถูกกว่าแบบนี้คุณก็ดึงดูดได้ครับแต่ส่วนใหญ่พวกที่เจ๊งคือซื้อสวิตครับว่าไงฮะแล้วพวกสตาร์ทอัพที่เขาเน้นเบิร์นเงินตอนนี้ก่อนในช่วงแรกอะครับอาจารย์แล้วตอนที่จะพลิกกลับทีหลังมันควรทำยังไงครับถ้าเป็นพวกสตาร์ทอัพที่จะเป็นอีกแนวนึงนะสตาร์ทอัพนี่สังเกตไหมครับเขาอยู่บนแอปนะจริงต้นทุนจริงเนี่ยในการให้บริการต่อเฮดนะต่อทรานแซคชั่นเนี่ยเขาถูกกว่าคนอื่นนะเอาเขาจริงชอบมองว่าสตาร์ทอัพต้นทุนแพงต้นทุนเขาถูกนะเพราะว่าเขาเหมือนทรานแซคชั่นเขายิ่งต้องการปริมาณเยอะเพื่อทรานแซคชั่นเขาถูกลงไม่พลาดไหมครับครับเอาเขาจริงเขาสามารถเมคมันนี่ได้ถ้าเกิดเขาสามารถที่จะทำให้ปริมาณของคนใช้บริการเขาสูงขึ้นได้แล้วการมองสตาร์ทอัพเนี่ยอย่าไปมองสิ่งที่เขาทำแต่ต้องมองรูปแบบของธุรกิจเขาอย่างตัวอย่างง่ายๆ Lazada หรือ Shopee หรือ Alibaba ทุกคนชอบมองว่าเขาเป็นอีคอมเมิร์ซเอาเข้าจริงเนี่ย Alibaba ไม่ใช่อีคอมเมิร์ซนะครับ Alibaba เป็นฟินเทคเหตุผลเพราะกำไรของ Alibaba เนี่ยมาจากการปล่อยกู้ฮะคุณเข้าใจไอเดียเนาะว่าสตาร์ทอัพพวกนี้มันคอมพลิเคทนิดนึงในเชิงกลยุทธ์เพราะว่ามันไม่สามารถคือถ้าเกิดคุณมองไปอีคอมเมิร์ซคุณก็จะงงเขาว่าเฮ้ยแม่งทำไมมิติการแข่งขันมันเป็นแบบนั้นแต่ความจริงเนี่ยอาลีบาบาเป็นฟินเทคเหตุผลเพราะว่ากำไรจากการปล่อยกู้ปล่อยกู้ใครคำตอบคือปล่อยกู้คนขายสินค้าครับที่เป็นโรงงานเพราะว่าเนื่องจากมีข้อมูล Data รู้ว่าไอคนขายสินค้านี่ไม่เคยเบี้ยวใครจะมาปล่อยกู้แล้วไปกลัวอะไรล่ะครับเนื่องจากคนขายสินค้าขายผ่านแพลตฟอร์มอาลีบาบาการจ่ายเงินก็จ่ายให้เราก่อนอยู่แล้วผ่านอาลีเพย์ยังไงเราเป็นคนโฮงเงินอยู่แล้วคุณปล่อยแบบคลีนโลนได้เลยครับในขณะเดียวกันเขาก็ปล่อยฝั่งคนซื้อเหมือนที่ตอนนี้ช้อปปี้กับ Lazada พยายามทำนะพยายามจะมีการปล่อยเงินกู้ให้เราเป็นคนซื้อเนี่ยนะครับก็เหมือนกันเลยอาการเดียวกันฉะนั้นจริงๆแล้วไอตัวของอาลีบาบากับช้อปปี้อาลีพวกเนี้ยจริงๆมันเป็น business model ซึ่งความจริงจริงๆมันเป็นเรื่องที่มันอยู่ด้านหลังๆเล็กร้อยนะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือมันทำให้เราเข้าใจตัวของธุรกิจเขาตัวอย่างนี้ก็คืออะไรก็คืออาลีบาบาเนี่ยมันใช้แพลตฟอร์มขายนะโตไปด้วยการเน้นความไว้วางใจแบบอีโคซิสเต็มแต่ประเด็นก็คือมันเป็นฟินเทคเนื่องจากตัวที่สร้างรายได้คืออาลีเพย์นะครับก็คือไอตัวที่เรียกว่าแอนด์ฟินแลนเชียลกรุ๊ปฮะที่จะเข้าตลาดแล้วโดนบล็อกไปเนี่ยตัวปล่อยกู้เนี่ยของอาลีบาบาเนี่ยรวยส่วนตัวอาลีบาบาเองอ่ะที่มันเป็นแพลตฟอร์มอ่ะเจ๊งนะครับเหมือน Lazada Shopee อ่ะนะครับคุณดูขาดทุน 4-5,000 ล้านอ่ะปีนึงแต่ถ้าเกิดเขาปล่อยกู้ได้เนี่ยกำไรจะเป็น 10,000-20,000 ล้านนะฮะมีคำถามมั้ยครับถ้าไม่มีวันนี้ก็แค่นี้นะขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ